นิทานเรื่องแจกเขาหาคนเปลี่ยนหรือว่าแรงอธิษฐานต้องมีการสมุสมัญญาฉันทานุมัติธรรมะธรรมะแบบง่ายๆคุณพ่อหยัดแม่โยมสมมติให้พระอาจารย์สุริยันเสียงพิ้นพุ่นละแม่เจ้าสำนักกับพี่เสียงท้องธรรมเมื่อนี้รับตำแหน่งแสดงหน้าที่ในท้องเรื่องแจกเขาหาคนเป็นให้เป็นแม่อุบาสิกาสีอุบาสิกาสีมีผู้ใดซื้อสีไว้แม่เคลียร์กันเด้ออุบาสิกาสีผู้เขาวัดเขาว่าจำศีลภาวนาแต่ว่าอาชีพกับบ่ได้ล่ำบ่ได้รวยคักปานใดดอกพี่แม่เป็นลูกท่านลานเถอะผู้นี้ในสมัยก่อนปริวัติถัดมาท่านพระอาจารย์พระครูปลัดที่กาเทพนรินโทสมภารเจ้าวาดวัดหน้าผู้ของเฮานี่ละเมื่อนี้สิถวายตำแหน่งให้อาจารย์พระเดชพระคุณคือกมูเสเป็นพระเหลืองนะแม่บ่เป็นพระแหล่เด้พระเหลือง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 นี่ก็เป็นลูกของย่อมแม่อุบาสิกาสีซึ่งเพิ่นมีลูกอยู่3คนมีลูกผู้หญิง2มีลูกผู้ชาย1ก็บวชพระในวันพระพุทธศาสนา2คนนั้นเป็นวัยรุ่นส่วนว่าตมาภาพระอาจารย์กรวัชสิริปัญโยรับตำแหน่งแสดงหน้าที่ในหน้าที่ของอุบาสกแสงซึ่งเป็นสามีของอุบาสิกาสีและก็เป็นพ่อของพระเหลืองได้แม่เด้อสับสนในจักน้อยละแจกเขาหาคนเป็นนี่ก็ได้อติเตกิระดังได้ยินมาในอดีตการไม่นานนักสมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าได้ทรงเลิกทาสทั่วประเทศเขตสยามให้เป็นไทยแก่ตนเองไม่ต้องมีใครเป็นทาสใครทุกคนเป็นไทยเป็นอิสระใครประสงค์จะค้าขายก้อยค้าขายใครจะประสงค์ประกอบกิจการงานนั้นใดที่ถูกต้องตามกฎบทกฎหมายก็ทำโดยไม่มีใครบังคับนับว่าเป็นที่ชื่นชมของพระสงฆ์นิกรทุกทวนหน้าในช่วงปลายรัชกาลที่5ประมาณจุลศักราช1243หรือช่วงพุทธศักราช2425คือประมาณ100กว่าปีมาแล้วณเมืองพลพิสัยยังมีพระพิสัยสุรเดชเป็นเจ้าเมืองขึ้นตรงต่อพระยาประทุมเทวาภิบาลเจ้าเมืองหนองคายได้มีหลวงศรีวรวงศ์เป็นผู้ช่วยราชการเมืองพลพิสัยสมัยนั้นยังมีผัวเมียคู่หนึ่งผู้เป็นสามีชื่อว่าอุบาสกแสงมีศักดิ์เป็นหลานชายของหลวงศรีวรวงศ์มีภรรยาชื่อว่าอุบาสิกาสีมีบุตรีบุตรตาเพียง3คนเป็นผู้ชาย1คนเป็นผู้หญิง2คนสำหรับบุตรชายนั้นมีอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันพระพุทธศาสนามีนามว่าภิกษุเหลืองส่วนบุตรีทั้งสองนั้นกำลังเป็นสาวรุ่งสำหรับอุบาสกแสงนี้ถึงจะมีศักดิ์เป็นหลานของผู้ช่วยราชการเมืองก็มีฐานะไม่ค่อยดีนักในปีนั้นหลังจากได้เก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้วก็ได้จัดการบวชลูกชายแล้วก็ยังพอมีอัดเหลืออยู่บ้างจึงมาคิดว่าถ้าจะเจ็บไว้เฉยไม่ทำการค้าขายกำไรก็จะไม่เกิดประโยชน์มากมายนักเราจึงทำการค้าขายอย่างไรหนอจึงจะเกิดเป็นผลคิดบ่กลสารพัดจะจัดการสิ่งอันใดจึงเข้าใกล้ภรรยาเพื่อปรึกษาซึ่งกันและกันก็มีนาการะคังนานบัดนี้ตมาภาพได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของแม่ใหญ่สีบัดนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตมาภาพจะหันมาว่าหน้าที่ของตนสืบต่อไปก็มีนาการะบัดนี้แลอนุสนทิงคเตตวาธมังเทเสนโตโอติอีในตอนนี้เก่าไฟภรรยาคือนางสีครั้นเห็นนายแสงผู้สามีเข้ามาสู่อย่างที่ต่อหน้ากันจึงนึกเอะใจอะไรนะพ่อพระไงมาจ้องมองหน้าฉันว่าไปสิมีเรื่องอะไรกันจงบอกฉันให้แจ้งแถลงความเจ้าว่าหน้าคอยเป็นโทรศัพท์สันติพ่อยายเสียงเจ้าคือเบิ่งคักเบิ่งแน่แท้เบิ่งข่อยเดี๋ยวนี้หลายก็เฮ็ดก็ให้เบิ่งแน่ก็เห็นผู้งามผู้คองเนาะเฮ็ดอุหลู่จุเจ้าก็ได้เว้าดีเนาะเฮ็ดอุหลู่จะแม่นปากหมออุบปากหวานอีกแล้วเนาะเจ้านี่เนาะถ้าว่านี่ข่อยยังงามอยู่ติเดี๋ยวนี้งามอยู่ตัวเฮาแต่ว่าแต่ว่างามของเจ้าตั้งแต่กี้ข้อเจ้าก็ยาวยาวสนิทเท่าข้อข่อยเนี่ยเออ
บัดเฒ่าชะแลเกียชะล่ามาแล้วข้าเจ้าบัดสันเข่าสันเข่าตนตัวแขนขาของเจ้าตั้งได้กี่กะบ่ปานใดบัดนี้คือมาใครขึงลืงไอใครยังลืงขึ้นเจ้าอย่าย่างผ่านโรงเรียนเด้อเฒ่าเด้อเอาย่างผ่านโรงเรียนมันเป็นหยังเด้อเป็นว่าว่าสิเตเจ้าเข่าโกเด้อเฒ่าโอ้ยกลมเฒ่าดีๆเนาะเฒ่าอันนี้ก็กลมก็ยังบ่แฮงบ่อยากปล่อยเฒ่าพี่ปละ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 ว้ายมาปล่อยผัวข้าแต่เจ้าเจ้าเว้าบาปข่อยแล้วเจ้ามีหยังเจ้าก็เว้ามาโลดเจ้าอย่ามาเล่นลิ้นอยู่นี่เด้อเฒ่าเสียงเอ้ยเฒ่าสีเอ้ยจ้าเดี๋ยวนี้แนวยนยงกิจการงานเบียก็หักเสร็จเรียบร้อยหน้าเข่าโคสุแนวลูกชายเฮาก็บวชพระเร็วโลดคอยลดชิดสำบายใจอัดเลือบให้กับพ่อมีสิกอการใครฆ่าขั้นสิเก็บเอาไว้อัดให้กำหอกะสิยังอยู่ทอนั่นพ้นเสยเติมบ่มีเสียวเงินโมนีหนุนต่อกำไรหากำไรจักสิทำแนวใดคอยอยากถามตนเจ้าจังสันนี้เฒ่าสีพ่อเบ้าจังเบ้าเจ้าอยากค้าขายไงมืออยากค้าขายงามมือซื้อบ่อยากไงมือดอกเฒ่าอยากค้าขายซื้อบ่อยากไงมือว่าติบ่ยันมือมันขาดเนาะโอ้ยคำว่าค้าขายไงมือนั่นบ่ได้หมายความว่าขาดทุนเด้เฒ่าอันนี้หมายความว่าเป็นจังได๋เฒ่าต้องแสดงให้ลูกค้าเบิ่งสันดอกอีกอันนึงคำว่าค้าขายไงมือนั่นมันเป็นคำที่พ่วงกันมาเฮ็ดให้มันมวนขึ้นซื่อๆเช่นคำว่าผักนั่งอังหญ้าข้าวน้ำซ้ำป่ามื้อนี้ล่ะเจ้าอย่าคิดมากหลายเจ้าอยากค้าขายแนวใดก็เว้ามาเบิ่งพ่อใหญ่แสงเดี๋ยวเนี้ยก็ยังว่าอยู่นี่แหละคิดบ่ออกสอกบ่พ้นขั้นสิไปแต่วันน้ำโมก็ย่านถือเขาต้มกันไปเกาหลีก็ย่านเป็นผีน้อยเขา บัดที่นี่ก็บ่เห็นคิดที่ทั้งไปข้อยยังบ่ทันได้คิดบ่ออกสอกบ่ทันได้พ้นปานใดได้เท่าสิติเออเอาจังซี่เท่าแสงเอ้ยจังได้ล่ะเท่าพอดีแล้วข่อยว่าสิเว้าให้เจ้าฟังอยู่ว่าจังได้หมู่ห้อยแสงห้อยเสาซุมหมู่ที่พี่น้องอันของพ่อพญาพิไสสารระดีดนั่นเท่าเอ้ยเพื่อนส่วนกันว่าสิไปไขข่าหมู่ก้อยทางเมืองลางอยู่เพื่อนไปมาเที่ยวใดก็มีกำไรมากอักโขสันเดเพื่อนสิพากันไปไว้นี่เลยล่ะเจ้าก็ร้องไปน้ำเพื่อนเนี่ยเปียงสิบ่ค่ายยุติเท่าแสงเดี๋ยวนี้ก็แม่นตัวนอนเท่าคิดไปคิดมาเพื่อนก็สิพาแม่นไปขายข้วยอยู่แต่ว่าค่อนข่อยไปไกลๆจังสั้นเจ้าก็สิบ่คิดฮอดค่อยๆค่อยย่านเจ้าคิดฮอดข่อยแม่เฒ่าจักไปสิฮอดคิดฮอดผู้ใดล่ะก็จักคิดฮอดมันก็บ่พอสิตายดอกเนาะแม่ใหญ่เฒ่าเนาะจักล่ะซาดไปค่าด้ามเดือน2เดือนนี่เฮ้ยเจ้าขี้ข้านไปก็ว่ามาโลดอย่าว่าจังสั้นสิไปอยู่ข่อยก็สิไปจังซี่ห้าข่อยคิดว่าเจ้านี่ก็สิคั่นแม่นเจ้าคิดฮอดข่อยเด้อเฒ่าเด้อไปหยังให้เจ้าเลี้ยวเบิ่งหมอเองเด้อเอาเบิ่งเฮ็ดหยังหมอยอ่องป่องก็ยังเจ้าเนาะทวีปอบจังได๋โอ้ยคั่นข่อยคิดพ่อว่าข่อยคิดสร้างหาเรื่องผิดกันเท่นี่หยังข่อยบ่ได้ย่านเด้อล่ะอันสัมปูไสนี่คั่นตะเวียนบายคำมาป่านนี้เด้อเจ้าเว้าให้มันดีโลดเด้อพ่อใหญ่แสงเด้อเป็นจังได๋ล่ะเฒ่าเฮ้ยเจ้าก็ได้เป็นหยังบ่เป็นหยังล่ะหยอกเล่นๆซื่อๆก็บ่ได้ติแม่เมียนี่ก็ได้อย่าเว้าเด้อเว้าดีขอเด้อโอ้ขอโทษได้หลายสั่นกันได้มาแม่เมียจังได๋อืมเมียคักๆตัวนี้ปะหาเว้าอยากอายคนเอ้าก็จังซั่นล่ะเนาะเหนือก็แม่ก็สิเป็นเมียเมียเท่านั้นตัวก็ยอดว่าฮักกะเลยเอิ้นไผสิงห้ามปั่นเจ้าล่ะเฒ่าเป็นตะฮักกะดออะซ้ําแม่เฒ่าสีดีบ่มีดอกบ้านนาโพนี่บ่มีไผทอตั้งแต่กี่10บ้าน25บ้านลือ101 7หัวเมืองเขาก็ซาว่าสาวสีสมรหลานสาวพญาประทุ่มเทวาภิบาลเจ้าเมืองหนองคายวางน้ำนักกล้ามหนาเฮ้ยบ่บาดบัดนี้ข่อยก็มีโอกาสวาสนาติดตามหลวงศรีวรวงศ์ผู้เป็นลุงของข่อยเข้าไปทรงซวยในเมืองข่อยไปเห็นเจ้าจังสี่เนาะเฒ่าเนาะข่อยไปเห็นมักสีล่มสีตายข่อยงามวาสนานี่ข่อยหลายจังสันเนี่ยเฒ่าเจ้าก็เลยได้มาอยู่น้ำข่อยเพราะว่าเจ้าเป็นผู้คองผู้งามจังสันตัวบอกจังเบ้าเบ้าหยอกข่อยเนี่ยวัดตีหยอกคะเนี่ยว่ากระไรหรือจะเป็นเพื่อนพันนาหน้าครับเอาละเท่าเอ้ยเป็นจังได้ละเท่าเจ้าฟังข่อยก่อนคือว่าเดี๋ยวนี้เงินของเฮาหรือว่าอัดของเฮานั่นบ่มีพ่อสำหรับงานนี่ดอกเท่ามันเป็นงานใหญ่ก็ว่าสิไปยืมพ่อลุงแม่ป้ามาเติมกันให้มันได้ซื้อข้อยบักโตดจักเศร้าโตกับขายสอยข่อยนี่ขายสอยข้อทองคำที่เจ้ามันข่อยไว้นี่เท่าเอ้ย
เติมกันไปอีกสนอกเจ้าสิว่าจังใดพ่อเฒ่าแสงเดี๋ยวนี้เอาแต่เจ้าสิว่าอันนี้สินต่างๆนั้นข่อยสิรับผิดชอบเองทุกอย่างทุกประการข่อยก็สิไปหาซื้อข้วยมาเตรียมไว้เจ้าก็ไปยืมเพิ่นมาให้ข่อยลวดเฒ่าเอ้ยอีกกับเตรียมเสบียงข้าวไทยข้าวทงเอาไว้แน่ฮอดมื้อไปมันก็สิยากจังซั่นเด้อเฒ่าบ่ยากหรอกเฒ่าเอ้ยเรื่องมื้อนี้มื้อนั้นก็สิจัดการเองดอกเจ้านั่นเตรียมตัวเฒ่าไปโลดเด้อเฒ่าแสงเด้อต่อจากนั้นเฒ่าตาแสงก็ได้ออกขอกหาซื้อควายจากหมู่บ้านน้อยใหญ่แล้วนำมาที่บ้านเพื่อเตรียมที่จะไปต้อนไปสู่ที่ขายก็มีนาการละคังนานบัดนี้อาตมาภาพได้รับแล้วซึ่งญาชนกรรมคำสมุติสมัญญาฉันทานุมัติให้แสดงหน้าที่ของพระเหลืองบัดนี้หน้าที่ก็ได้มาตกสู่ตัวของอาตมาเป็นที่เรียบร้อยดังจะได้ดำเนินตามบุพประโยคของตนเป็นสารพันยกถาและเสียงอีสานสืบต่อไปจึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดตั้งใจสดับรับฟังนการบัดนี้เถิดบัดนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องโยมญาติดอกทั้งหลายหันมาฟังดอกบรรยายเทศนานั้นเป็นเรื่องพิสุเรื่องเป็นน้ำก่อยเจ้าว่าพ้อยในต้องเรื่องซึ่งว่าเรื่องอยู่บ่แพมบัดคนแลจังแก่นเกือนเด่นน้อมเป็นน้ำธรรมศาสตร์เสื่อมถึงสี่กรรมนั้นดำเมือกแต่กามบ่คือลำลึกนึกออกไปดอกทั้งหลายใจหักขาวนั้นคือฝ่ายดำแต่กายหูพังพังกายานุ่นเอื้อมแต่ในแผ่วน้อมประคุณเอาละน้องอย่าคิดวนของคุณน้ำผิวเสียหันมาฟังนั่นว่าเทียนเสียต่อเติมเสริมเว้าเหลืองนั่นเป็นน้ำเข้าแต่เดิมดานั้นตั้งแต่งลูกพ่อแสงผู้เริ่มเฒ่าทั้งเจ้าแม่ออกสีบวชครบเดือนในมือนี่บ่ทันคงนั้นทั้งสองนุ่งสามบ่งทรงไตรก็คอยไปบ่ทันมันแต่ขยันนั้นเอาหายครอบอยากอายบัดติดสวดบวชมาเหิงยันเพิ่นจ้องมองนามบาดเป้าแค้นบาดเป้าแค้นแต่บ่คิดกันยากแค้นซ้ำสีท้องสาทายินความเพียรหลายก็สำเร็จประโยชน์มีมาได้ไพ่ผัวเพียรนั้นเอาไว้ก็สมใจนั้นทวนทวมพระกับชัวนั้นทุกสันขยันสวมว่าทองเลี้ยงเมื่อนี่ฟงมู่เพื่อนบอกกล่าวตาแหลงการมาลายงานดอกทำเถืองเรื่องพอยุ่มสิไปค้าเกิดกังขาอยากเห็นหัวสิไปใสอยากกราบกายคุ้มจีวรแล้วยังยายเข้าในบ้านพอกาโยมแล้วละนามสัทธานโยมพิสุหนุ่ม
คิดดังนั้นแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องทรงจีวรดำเนินเข้าสู่บ้านของโยมบิดาก็มีนักการะข้างนั้นหลังจากภิกษุเหลืองห่มจีวรเขาวัดเขาว่าแม่ใหญ่มาวัดมาว่าแล้วบัดนี้หันไปกำทั้งพ่อใหญ่แสนผู้สิเตรียมตัวไปค้าไปขายแม่ใหญ่เราสิออกเอ่ยเผยว่าจะเสียวยังไปแน่ไปจังใดมาจังใดก็ขอสำหรับตรับฟังจากพระอาจารย์กรวิทย์น้อยเพิ่นสิได้ดำเนินเรื่องตอนนี้ท่านอนิโมนบัดนี้โสสังได้ฟังเอ่งพระเดียงก่อนสนทอนวานสันตุศาสยานเกเป็นแหล่งเทศนาเมื่อได้เบยเบิกฟ้ามงคลเลิศมหาโอษฐ์เจริญพรเจ้าโพธิ์ผู้ที่ฟังเสียงข้าขอเวลาปริยมบ้างอย่าวางหูสิหูข้าเสียเวลาดอกนิดหน่อยแต่ผลได้ก็เกิดมีโชคแล้วละเมื่อนี้มาพร้อมพบประสบเหตุเป็นจังหวะเหลือเกินประกอบทางดอกสองกำทั้งผู้ฟังก็เตรียมพร้อมดอมพระสงฆ์องค์สิเทศเข้าสู่เขตเรียบร้อยหากเข็นเกี่ยวว่าข้าสูงล่างเทียมาดหมายมาดมงอยากฟังเทศศาสนีหากบ่มีองค์พระผู้สิมาแสดงให้ล่างเทียไปดอกพันพ่อพัดมีการจะต้องพันติดธุระมากดานเงินโยงกระดงนี้แต่สำหรับมื้อนี้ก็หากคล้องดอกสองทางคอยวางใจโป่งทรงกระแสตามเมืองเชิญฟังเทศนาเรื่องประสบการณ์ที่เคยผ่านเป็นนิทานน้อเพื่อนบ้านอีสานเบืองว่าหมู่เฮาพิมพ์ผ้าปอเพิ่นเว้าสมัยเก่ามีมาฉันก็รับเป็นคนจะเทศนาเสียงแลขอรับรองว่ามีแท้บ่เสริมเปมากสิ่งเป็นเรื่องจริงอีกซ้ำสิขอย้ำว่าเก่าผ่าเดิมฟังแต่ฉันสิเริ่มผ่าเดิมเรื่องตามกอดแสกคำสอนคติทำให้จื้อจำเอาไว้สิเป็นไปจังไรบ้างคติทางบันบังฟังแต่ฉันสิก้าวปอนความรู้สู่กายจังหวะให้ตอนนี้รัชกาลที่หาปวงประชาสยามเขตตัวประเทศเสื่อมหาวนอนเยี่ยมอิ่มละไม่ด้วยว่าพระบาทไทยเจ้าใหญ่จุลจอมย่อมปดพงทาสามูปัสสาสุมภัยให้เป็นท้าให้หนอเป็นองค์อิสระเสรีภาพประชาราษฎร์ทราบซึ่งพระคุณไต้ฟ้าละอองต่างกะทุนขันยกย่องย่อพระเดชดอกทั้งปวงพระเจ้าหลวงหุนหักเถิดทุนดอกทุนเก่าจึงถวายดอกน้ำเมาปิยมหาราชคุณพระบาทยิ่งล้นเหนือโพนเจ้าแผ่นดินคำสยามก็เริ่มสิ้นได้กลับกลายเป็นไทยไผบ่มีบังคับต่อผู้ใดดอกใจเปี้ยวไผก็อิสระแล้วสุดแนวสุนเขตอันทั้งประเทศเพื่อนบ้านก็เห็นพ่อแม่นก้มกันต่อจากนั้นก็เอิ้นว่าไทยแลนด์นั้นเป็นแดนสามัคคีฮักถนอมตอมตัวสมมติไทยดอกเล่นเลยเจ้าเคยฟังเพลงชาติคณะญาติพี่น้องสิเคยลองอยู่ตัวน้องแม่นเจ้าเคยคิดพ่อหรือบ่เป็นชะไหนเพลงทาสาทไทยเป็นคำเตือนอยู่ดำลงเจ้าคงไว้แนวใดให้หมายล้วนสามัคคีดีเลิศรักสงบกะบ่ยานเสียนก้าแม่นต้อยตีนบ่ให้ไผดีดีมาข่มขี้เต็งโกดเลือกทุกโจทย์ยอมพี่บ่ให้มีดอกไผต้องเน่นแล้วจังว่าในตอนนี้เพื่อฉลองทะลึงให้ประชาไทยทวีโชคร้องให้โลกรับรู้ดูกาสีฟ้าฟันสุมานี้แม่นเจ้าเฮ็ดจังสั่นหรือบ่ฉันขอถามหรือลองตามกันไปบ่ฮำเ
ถึงดอกถึงเนื้อเหลี่ยแต่พากันลองบัดมองดูสิสงเปียแต่หากให้พี่น้องผัดมาต้องว่าเขียนกันเนาะป่านนั้นพากันลองว่ารักสามัคคียันกันได้ดีบ่ส่งเสริมเติมต่อเครียดยากอย่างดอกไผ่นาดตามาสิแลเมื่อไผ่บ่ล้มเลือดจักสิว่าเนาะแม่นจังได้เห็นสันดอกนาสาธารณโอง โอ้อในตอนนี้เว้าไปหลายก็บ่ได้หากไม่ไผ่สิพันก่อหากปักหัวสิเฒ่าตายบ่แม่นหลายกว่าจริงคิดเอาเองดอกถ้อยเอ้ยสิเป็นไทยเลยหรือไทยลมไทยผสมลูกเครื่องคอยเพิ่งดอกเพิ่งกันเนาะว่าแต่เพียงดอกซ้ำนั้นสิขอก้าวก่อนทะเลงเป็นเท่าแสงติดไว้บ้านอยู่พ้นพิสัยพูนเนาะเป็นจังบุญเสียน้อยมีเมียสวยบ่ได้แต่งสิขอเว้าแจ้งแจ้งกันเมียคอยว่าเล่นน้ำเนาะสิเว้าว่ามูดน้ำไปพบพ่อประสบเห็นหรือสิเป็นน้ำเวนแต่ลังบ่เห็นหัวเล่นมาสู้ถึงบ้านการงานบ่ได้แต่งดอกแม่ดอกพ่อจังว่าในตอนนี้แห่งบ่มีบาดเปียได้เมียสอนว่าอยู่ฟินคนหากันว่านี่แต่งบ่แต่งก็คงทุนบางคนเสียหลายเงินหมื่นแสนดอกแฟงหลองจัดงานดองกินเลี้ยงเฮฮาฝากกะเลี้ยงเพียงแต่อยากได้นาก็เห็นกาว่าทุ่มเทนะบ่ท่านโดนกะนาเบ้เสียเบ้ได้นี่ป่าบ่อ่อนสอนไหลละเลิกลากะจำหาเดิงผิดทางนอลึงซื้อหลงเสื้อเผลอเลือแขนข้างปลูกบ้านผิดคิดจนโตเพพังเอาเมียผิดคิดกระทั่งวันมวยละเมงตายเนาะฉะนั้นน้องและไอ้ไผสิแต่งดอกกันก่อนอย่าหุ่นหันพันคิดให้ไตต้องมองทั่วสิมีผัวหรือเมียนั้นให้ดูกันตลอดทั่วอย่าสิทำแบบมั่วๆต้องทวนจังสิควรเนาะเอาละจบบาดม้วนลงภาคเทศนานิติตาเศร้าภาคไว้แต่พอเพียงหน่อยฝอยแต่พอดอกเพียงสัญญาโศกกันดอกนี้นานฟังใหญ่สีสีก้าวถอยพญาสอยนอนเสียท้าลูกสันดอกนาว่าดอกแก้วตานตามหน้าที่ของมันดอนสีสมอนนั้นเป็นน้ำตั้งแต่เดิมดอกดาเขาบัดมาเอาผัวซ่อนคำปลายหายจากที่เหลือแต่สีขอหล่อคำต้นทอนเดียวแม่ใหญ่เสื้อว่าสีนี้ก็เหี่ยวตั้งแต่เที่ยวเห็นมาสีนั้นเป็นภาษาอันหมู่เล่าเฮาเทสีนั้นมีสองแยกความหมายนั้นสองอย่างสีดำแดงเขียวเละๆหลายเทตั้งแต่สีสีอันหนึ่งสอสละล้อกำแล้วเติมต่อสละอีหมายถึงมีศักดิ์ศรีสิริมงคลลำละพวกสีดำสีเหลหรือสีแดงพ่อหิมหีมีอยู่ถูกดอกโมบานแต่ต้นคอย
แต่คนตั้งดอกสื่อสีมีบ่อนอดอกบานนี้ผัวที่สื่อคือฉันใส่สอใดบ่สำคัญกระดังกันดอกดีล้นคนสิพากันเอิ้นอ้อยสีหยังกะตามสร้างสีหาเหตุสิเอ่ยอ้างแม่นเอิ้นได้กะบ่เพียงนะฉันบ่เครียดดอกดีแม่นสิเอ่ยปากันใดมื้อนึงได้ยินเสียงไออยู่ทางน้อหลังบ้านบ่ทันนั้นเสียงเอ่อล่ะบาอีสีปากปะแดกพะนะแม่ใหญ่แงกไปดูแม่นอีอ่อนข้างเบี้ยวผู้เสียวฉันสร้างทอน้อสื่อนั้นสำคัญยิ่งเป็นชะไหนสื่อบุญหลายตายไว้ก็มากมายน้อหลายล้นนะสื่อบ่ย้อนได้เดินท่อก็เห็นมาน้อหลายหลากเสือท้องมากท้องดำเส้นซีกแผ่นหอยกะบ่มีนะเสื้อบ่จ้อยดอกจังสีวันพออูงมังก่อนแม่ใหญ่เอ้ยยาสาวน้ำเลยอันเสือเสียงดอกเลี้ยงเอิ้นนะเมาจนเพลินสีหัวเขาจับสำเนาตามหน้าที่เรื่องใหญ่สีฟังย่อๆพอได้ดอกลาดเล่าตั้งแต่กกแต่เขาเป็นลูกท่านหลานเธอแต่เผื่อเลือดอกน้ำหลักมักเท่าแสงสีเป็นบางนะจนเลียนมาน้ำท่อเอากันบ่ต้องอันโอ้ยบ่กะกับสุบานปานนี้ก็บ่คืนอยากอายคนก็สิคืนนั่นแม่ใหญ่เลียนน้ำพ่อใหญ่เสียงเสด็จข่อยก็ได้มากแล้วหลายตะกี้แล้วกับผู้ดีอยู่ดอกแม่ใหญ่เอ้ยคันฮู้ว่าผู้หายย้ำนี่ก็บ่เลียนน้ำหัวปลอดมันสำมันผัวนี่แม่ใหญ่เอ้ยคิดแล้วบ่อยากตื่นอันพื้นเก่าไว้เข้าหลังน้ำตาพังคันนิ่งคิดคันอ้าวหวนคันเห็นพองนะความรักเนาะเป็นโสสัมพันธ์ปันสวัสดโอ้ยบ่อยากพัดผากสู่หนีห่างห่างก็ตามรักกันนั้นแม่นสิอยู่ฝากฟังคงเขตไว้เขาเขียวแม่นบ่ยายครับก็แล้วก็ไปน้ำกันตัวแม่เนาะเรียนน้ำผู้เบาปั่นยายยวนเหมือนตีผู้ใดล่ะยายยวนยกมือคืนมาให้เจ้าของก็เปลี่ยนยายเถ่าก็ได้โอ้ยผู้นี้ตีแล่นน้ำเบาสนะคอยก็คือกันละอย่าเบาเพื่อนกันทนไม่ไงกันเบาเพื่อนละมันสิหัวขวัญกันซุ้มเดียวกันนั่นละเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วปีเนี่ยเจ้า69เลขตัวเดียวกันคอย96งวดสิมาเด้อแม่เด้ออย่าลืมเด้อแม่ใหญ่เอ้ยแม่นสิอยู่ฝากฟังเอ้ยคงเขตไว้เขาเขียวเหมือนอยู่หนแห่งเดียวความโอ้งน้อแก้วขันแม่นสร้างนอกกันเลวบ่เลียวเลนอตาตอมแม่นสิเนาเจ็ดไก่ก็คือไม่ดอกป่าบังนะตอนนี้เศร้าพักยังอยู่ตีผากยายสีเรื่องยังมีเหลือหลายอย่าย้ายให้ล้อใบนะค่อยฟังไปทั้งหน้าเทศนาบาลสีมวลตอนนี้สาลูกมวลดอกเพียงหน่อยเมียนไว้ก่อนนั่นละน้ำสาธายุ
เอ้น้องนั่นแล้วโอ้ยเว้ามาแล้วบ่อยากเว้าพื้นเจ้าของคือยายบังหันละยายย้อนละว่าติเออยายเออถ้าว่านี่ว่าจังได๋ท่าขอแสงเอ้ยบางนึงหันเจ้าแหล่เจ้าว่าจังได๋ขอค่อยฟังถ้าแม่งถ้าแม่งอยู่ดิโอ้ยขอบ่ได้ว่าหยังจะค้ำข่อยนั่งอยู่ซื่อต่อเฒ่าก็บังเจ้าแหล่นั่นแม่แหล่ได้แม่นหยังว่านี่ก็ได้ค่อยว่าหยังค่อยมั่งไว้อยู่เด้อมั่งไว้มองไหนอันเจ้าว่าเลียนน้ำเลียนน้ำนั่นนะหืออันเลียนน้ำเลียนน้ำนั่นนะเจ้าสีเบาเฮ็ดหยังดูเอากระดกกระเดียเท่ขันเจ้าบริเวามันสีตายสันตีเอาคนกับพึ่งเบาได้แต่เท่าสีกระช่างตามมันถอมมันโดนมาแล้วเนาะมันก็เป็นธรรมดาแต่เจ้าก็เลียนน้ำคอยผู้ใดมากกับสีเบาไอ้เพื่อนฟังเบิดละเมนเพื่อนให้เงินเจ้าจักบาทยุตีสมารายงานเพื่อนปับปับยุเท่บัวกระจักลาห้าพันไห่เนาะให้เมียแล้วให้กันว่าเออกันเว้าเพื่อนเมียจะเป็นญาติคนก็สิให้เนาะแล้วบ่ย่านขออยากอายเพิ่นจักหน่อยอ๋อสร้างมันดอเฒ่าเอ้ยอันใดทุกสิ่งทุกอย่างไหนๆมันก็ไหนๆแล้วแล้วเจ้าก็มาอยู่น้ําข่อยแล้วด้วยความห่วงกันบุพเพสนิวาสศาสตร์เก่าแต่ปางหลังเคยได้ห่วงกันมาแล้วจังค่อยเป็นจังซี่แท้ที่จริงแล้วเจ้าก็เป็นคนมีสกุลรุ่นชาติมีศักดิ์ศรีเป็นถึงถึงลูกท่านลันเทอไปเที่ยวไปเล่นน้ำเจ้าดูหลายก็จนว่าพอเจ้าจนว่าสั่งข่อยพุ่นเด้จนเอาปืนยิงข่อยข่อยก็บ่ได้สนใจข่อยก็ฟ้าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างบัดที่นี่คันว่าพอเจ้ายิงจังสี่พอเจ้าเห็นจังสี่สุดท้ายมันเป็นจังสี่เด้อเฒ่าคนก็เลยแซวก็เลยทวงว่าข่อยนี่บักแสนตีนไว้ว่าสันว่าหนีพ่อแม่เจ้าบัดสุดท้ายแล้วมันแซงหนีรอดข่อยก็ด้วยความหักเจ้าเนาะบุพเพสันนิบาตอยู่ไสก็ตามแต่ก็เลยได้เจ้ามาเป็นเมียจังซั่นเด้อเฒ่าแซงมาแซงหนีรอดลูกปืนพ่อข่อยเถอะโอ้ก็จริงปานนี้แซงบ่ตายแต่อยู่พุ่นเด้อเนาะมันสิบ่ฮู้จะบักเสียงบักแสงตีนไว้โผล่ๆก็เอาเฒ่าเออแม่นมอมาแต่มาเหืองมานั่งเฮ็ดพึ่งพึ่งแหล่ปื้อปื้อเตือนเบิดอีกก็ได้ว่ามันอีหยังอะโลดนิมนต์มาแต่จังได๋ตะหึงเนาะบัดนี้ลูกเอ้ยมอมเอ้ยก็มาฮอดวังแล่นนํากันนํากันพุ่นล่ะแม่นพากันแล่นจังได๋ล่ะเฮ้ยโยมพ่อโยมแม่อันแล่นเอออะสิตัวพระเอาบุญเว้าถ้าเจ้าทอแสนข่อยเว้ายากอันแล่นอันห้วยจังสิตะล่ะฮะเอามาเว้ายากแท้น่ะคุณพ่อคือว่าจังสิดอกลูกคําเอ้ยว่าจังได๋ครับโอ้เทียนพ่อเว้าก็เว้ากับแม่ในอดีตข้าวหลังซื้อๆดอกเว้าหยอกกันซื้อๆดอกเว้าหยอกกันเป็นจังได๋มาจังได๋ก่อนนี่ก็ได้เอาคือว่าจังสี่ตัวละฮะว่าจังใดล่ะโยมคือว่าตอนนั้นพ่อกับแม่ไปเที่ยวเมืองหนองคายตั้งแต่โดนเนาะละเบ้าใหม่ก็คือใหม่ขากลับมาก็เลยฝนตกแห้งแม่เจ้าก็เลยหอบกระเป๋าเหรียญน้ำพ่อจังซั่นเด้เล่าก็เลยเหมือนล่มสิ้นเท้าเล่าขาดแรงซั่นดอกล่ะก็เลยเว้าก็เลยจากกันซั่นเด้มันเป็นจังซั่นดอกติคุณพ่อครับโอ้ยก็แล่นน้ำตัวเนาะฝนตกมาได้กับฟ้าฟันอุปสรรคด้วยความหักกันนี่ด้วยว่าพ่อนี่รอซั่นตัวล่ะโอ้มันเป็นจังสั่นดอกติพ่อคุณพ่อครับก็จังสั่นตัวเอ้าอย่าสิมาขับกับพ่อแม่ล่ะเป็นพระเป็นสงฆ์นี่ก็ได้เอ้าอย่าสิขับดูหลายสิมาขับพระผมเจ้าของเป็นพระแล้วให้สมควรกับสมณะสารรูปนี่ล่ะเจ้าก็ได้โอ้ยเถาวนี่แม่นหยังอันลูกว่าขับก็สิเป็นอีหยังขับกับพ่อกับแม่มันบ่น่าเกลียดดอกข่อยว่านั่นบ่น่าเกลียดการว่าอยู่พระนั่นเพิ่นอยู่สูงก็เฮาจังสั่นเด้เถาแม่นสิเป็นลูกเฮาก็ตามแต่เฮาก็ยังได้กราบไหว้แต่พระเจ้าอยู่หัวเพิ่นก็ยังกราบยังไหว้อยู่เสลูกเฮามาขับจับเฮาจังได๋ก็เช่นว่าเพิ่นเป็นพระที่เนาะนี่ก็ได้ก็ต้องอยู่ในศีลกินในธรรมอยู่ในข้องสมณะสาลูกเจ้าของอย่าสิเว้าตามน้ำสมัยเด้อมอมเด้ออย่าเว้าขับกับพ่ออีกเด้อเฒ่าเด้อสิให้ผมว่าจังได๋ซั่นครับโอ้นี่เอ้าครับมันเคยปากเนาะโยมพ่อมันเคยปากเคยเว้าละว่าเตจังสั้นคือว่าจังสี่หลวงพ่อสิเว้าให้ฟังย่อๆได้ล่ะเด้อว่ามาเบิ่งคันว่าคำแท่นโตของพระเจ้าพระสงฆ์นั่นเพิ่นใส่คำว่าอาตมาโอ้ย่าสิว่าผมคือเข้าคือเดิมให้เปลี่ยนแปลงคำเว้าให้แท่นคำตัวว่าอาตมาฉันหรือว่ารูปกับพ่อกับโยมแม่นี่ก็ส่วนคำที่ตอบรับจังสั้นนี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าเสียงมันยังอีกแล้วนี่ก็ได้ค่อยสวดจักบาทเด้อเปียงสวดปันตำศาสตร์แต่เจ้าก็ได้อันว่าอัตมา กับพ่อฟังได้อยู่ดอกเท่าเอ้ยเจ้าสิให้ลูกใส่คำแท่นตัวบ่ฉันอันฉันนี่ได้จังได๋มันบ่แม่นผู้ใหญ่ผู้หญิงแม่เนาะเออ
ก็เห็นแต่ผู้ยาผู้ยิ่งนั่นตัวที่เขาว่าฉันไม่อยู่เถาอันเย้ยฉันจังใดบ่แม่นกระเทยแม่เนาะโอ้ยบ่แม่นกระเทยการว่าอยู่คําว่าฉันนี่เด้อเถาเด้อมันเป็นคําสุภาพเป็นคําใช้ทั่วไปบ่ว่าผู้ยิ่งผู้ชายก็ใช้ได้ตั้งแต่คําใช้กับผู้ยิ่งเพิ่นก็ว่าดิฉันเด้อเถาจังเจ้านี่เป็นเด็กน้อยก็ว่าดิฉันแม่นบ่เถาเอ้บ่แม่นฉันซื่อๆดิฉันคั่นเว้าไว้ไว้คันเฮาได้ยินเขาก็สิเอิ้นว่าเดี้ยนจังซั่นเด้อเฒ่าเดี้ยนดั่นซั่นตัวเฒ่าเจ้าบ่เคยได้ยินที่ผู้ใส่ก็เว้าได้คือกันล่ะคําเดียวฉันนี่ก็ได้โอติเออเข้าใจไปโอ้ข้อยก็หัวก็เข้าใจเข้าใจว่าผู้ใส่ว่าฉันผู้หญิงว่าดิฉันจังซั่นกว่าสัมพอได้ยินเขาว่าเขาว่าจังเดี้ยนเดี้ยนล่ะแม่บัดใดอ่ะเนาะเออก็จังซั่นตัวแล้วคําตอบรับได้คุณพ่อว่าจังใดก็ว่าเจริญพรจังซั่นเด้อลูกกะว่าจ้ากะว่าแม่นล่ะเป็นต้นจังสั่นตัวคําเฒ่าแม่นหยังเหี้ยไอ้คนแซ่กอีกเนี่ยเถาะแซ่กอันไหนล่ะเฒ่าโอ้ยเฒ่าอันนี้ก็ได้เนาะผู้ใส่จังได๋จังสิไปจ้าเดี๋ยวเนี่ยจ้าก็ใส่กับผู้ยาผู้หญิงตัวเขาเว้าเขาว่าแม่หรือเจ้าสิว่าจังได๋เดี๋ยวเนี่ยโอ้ก็จะแม่นสวดก็จะแม่นถามก็แม่นสวดคันเนาะแม่นแย่นี่ก็ได้พอแล้วนะคนสงสัยคําว่าจ้านี่มันเป็นคํากลางจังสั่นเด้อเฒ่าใส่ก็ได้ทั้งผู้ใส่ทั้งผู้หญิงเจ้าอย่าสิไปหวงใส่แม่ย่าแม่ยิ่งคือกันพระพระเจ้าพระสงฆ์คําว่าจะวาจานี่เพิ่นก็มันเป็นคํามวลหูทั้งเชพุ่มเพิ่นก็เว้ามวลมวลเป็นภาษาเชพุ่มมีตะคําเว้าคําจะคําจ๋าผลตัวเฒ่าคําว่าเจริญพอกเจริญพรจังสนะลูกคําคําเอิ้นโยมพ่อคําเอิ้นพ่อเอิ้นแม่เอิ้นลุงเอิ้นป้าว่าจังได๋ล่ะคุณพ่อบัดนี้เอิ้นพ่อเอิ้นแม่ก็ว่าอย่าว่าอีพ่ออีแม่คือเก่าก็ให้ว่าโยมพ่อโยมแม่โยมป้าโยมลุงโยมอ้ายโยมพี่โยมน้องไปซั่นล่ะชื่อใดไปล่ะม่อมชื่อใดล่ะครับโอ้ชื่อใดอยู่ดอกโยมพ่อมันคือว่าชื่อใดอยู่เนาะลูกข่าวมาว่าจังซี่ได้โยมพ่อบัดนี้ว่าจังได๋ล่ะลูกล่ะฮะได้ยินเพิ่นว่านี่โยมพ่อนี่สิไปค้าขายทางใดก็ว่านั่นน่ะไปค้าขายไปค้าขายทางใดล่ะว่าติค้าขายจังได๋ค้าขายสนุกเท่านี่ก็ได้ค่อยเป็นขั้นกำกวมเฒ่าก็บ่ค่อยเห็นหุ่มบ่ได้เฒ่าเอ้ยคือว่าจังซี่ดอกล่ะเอ้ยพอสิไปนี่เดี๋ยวนี้นั่นพอได้ไปหาซื้อฝูงง่วงค่อยมากๆว่าสิไปเที่ยวค่าทั้งใต้เขตไทยพุ่นล่ะคําพอสิไปกับผู้เฒ่าซุ่มลุงผู้เคยลองหมู่เพิ่นเคยไล่ป้องค่อยค่าอยู่ประจําหลายคนพร้อมนํากันบ่น่าห่วงลูกอยู่พี่ให้ตั้งต่อทําเด้อหงเซาอย่าได้ขาดทําวัดทําว่าจิตจักวัดจิตจะว่าข้องศีลข้องธรรมอย่าสิไล่ละเว้นเลอะเท่าเด้อพอสิไปสบัดนี้ก็ได้เมื่อภิกษุเรืองได้สนทนากับโยมแล้วก็ได้ทราบความเป็นไปทุกประการแล้วก็ออกไปสู่วัดของตนนักการะครั้งนั้นแลกล่าวฝ่ายยายศรีผู้ภรรยาก็จัดหาสิ่งเสบียงเครื่องใช้สอยทั้งพริกเขือเกลือปลาร้าเตรียมมาคอยอันนั้นนิดอันนี้หน่อยสารพันอีกข้าวสารหวดนึ่งทั้งสึ่งหม้อจัดให้พอขอเง้ามีดยาวสั้นผ้านุ่งห่มมงหมอนก็เช่นกันทุกสิ่งอันพอเพียงเครื่องเดินทางจะต้องไปพรุ่งนี้แล้วพี่แสงนอนเอาแรงคุ้มค่าจนฟ้าสางขอให้สมเจตนาอย่าอับปรางการเดินทางให้ตลอดรอดมาเทินเมื่อจัดการทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วก็คอยที่จะไปส่งสามีในวันรุ่งขึ้นนักกาละครั้งนั้นแลบัดนี้นะจังว่าในตอนนี้ฉันสินำมาให้ฟังกันไปบางบอนก้าวถึงตอนพ่อข้านายห้อยผู้ซื้อเสียงเมื่อนี้ฟ้าสว่างแจ้งกะจัดแจ้งเตรียมตัวจัดเอางาเทียมเกียนเคลื่อนขบวนนอกกวนปองบรรทุกของนอกลงปีจนคาลีพวกหัวต่างข้าเมืองล่างกะจังสี่คนเข้าดอกเครื่องของจังว่าสมหนึ่งป้องเอาหมูมาอย่างสาจะหาน้ำควายไว้ไปตามเขียนเกื่อนก็เขียนก็ไปดอกน้ำกูนหลายคนพ่อข้าตั้งบางก็ยังบางก็เขินพวกนายหอยว่าใส่กันการเดินทางวันนี้นั้นก็ซายิ่งจริงได้เห็นนอยากทำผู้หัวควายสิลาเล่มกินยาบางที่มันอยู่ละสมเวลาจะต้องไปเคลื่อนไปมือละเล็กมือละหน่อยสองสามลอยระยะทาง
กว่าสิไปฮอดทางเมืองล่างก็เดือนไปหลายเป็น 2-3 เดือนก็ย่อมมีบางครั้งอานิจจังดอกสุ้มค่าเงินตาบแพ้อำนาจสัวเสียบาทเบียงกาเฟื่อขออยู่ป่าเยาวนเจ็ดละตีพันเขาเขตด้านน้องละหาดเป็นสถานหัวเมืองตั้งแต่เดิมดาเขาตามสำเนากกเงาบ้านบึงม่อเพิ่นกะมาคุ้มภาวะสุมือนี้เจริญเขื่อนกะเลื่อนหลังพากันนอนพักยังขึ้นหนึ่งก็เลยกายหมายเสียงมึงชุนนบทเขตนครขอนไม่หลวงธานีพี่ใส่คนเมืองนี้มีศักดิ์ศรีอุปหาสหากเป็นญาติผู้ใกล้ชิดบ่เคยได้กะพบเห็นหลวงศรีสิทธิโยธากระดังเขียนล้วนตั้งแต่ใจงามอยากไปทำไปพบยันบอจ่าดอกน้ำจ้อยแนวว่าตัวเป็นนายห้อยตามห้อยงัวไปทั่วทินบ่ได้ยินซื้อคอยสิฝอยเว้าว่าจังไหนนะพระจันทร์ประเทศกาเตยศเตียนเห็นพระจักพร้อมพระศรีบริลักขอนเจียนเมืองเป็นเมืองคิดอยากไปทำเสียงผัดยังเครื่องว่าตัวห้อยดอกแม่เอียงสักบ่มีซ้ำด้วยเป็นนายห้อยถอยสักกูจังได้เบ็ดเข้าสู่พุ่นเขตทิ้นชนนบุตรจนเงื่อไหลไข่โพดส่วนสิไปถึงนานหลายคืนวันแต่แฮมยังไผ่พนังดันปาตั้งแต่จากกุมภาวะได้สิบห้าขวบมือก็ถึงมองเจ้าบอนมาเย็นชนบทเขียดค่ายบึงแก้งกะมวนมีดหล่อลำชีมาพักปล่อยขัวอยู่กุดเข้าตกวังเข้าสีเศร้าหันสองสามวันจังสีผ่านลูกเลี้ยเมียอยู่บ้านป่านนี้สีจังได้เฮ็ดเดียนมันบ่แม่นไก่ไก่พึ่งเสียเครื่องทางเที่ยวเหลียวมองขึ้นหลังอังกาใจดอกใจโอ้ป้าติโทขันกวยได้เศร้าขึ้นได้เบือนบ้านอยากปะไหนนี่ติมาอันคายข้าหักบอกขึ้นอยู่จังไหนละลูกเกยเมียมิงขะนิ่งหาบ่ดีสิ้นสัตตาของนายแสงกะสร้างพอเพียงนี้ยามลาตีดอกน้อนกุมมือไก่ไก่หน้าผาอยากหลายที่อังอันโอเงินนั้นสั่งอยู่ไก่สองสามคืนแล้วก็ได้จากเขตชนนาวุธกำหนดไปชัยภูมิบนพญาและยาฟังประบัติกันตั้งแต่ดาเดิมครั้งก่อนหลวงพักดีสุนทรเป็นซื้อขังเข้าช่วยราชการต่อมาอีกพอท่านได้เลื่อนยศอีกหอนเป็นพักดีจุมพลผู้ว่าการดอกเพื่อนนี้แต่มีการเดินน้ำเดินบ่ปวนเปียพญาเลนบไหวสู้มือนี้บ่พันเปลี่ยนก็เปลี่ยนแปลงตอนนี้เข้าสู่หน้าแรงห้อยแสงยางดอกน้ำคุ้ยกายจากเมืองชัยภูมิสู่บำเหน็จนาลงพลเมืองนี้คุณเขาไก่หลวงไก่เป็นเจ้าโยดดูว่าทั้งข้างหน้าก็เต็มด้วยว่าน้อยพูนเขาข้างหน้านั้นบ่ฮู้จะเกินว่าดอกพูนยังวังแต่ทั้งโสสดก็เสียงใต้ไม้ค่าตามมาข้านั้นสูงนิ้วห้วยจิ๋ววัดตาแบกแยกข้างขวาและข้างซ้ายเหี่ยวห้วยว่ากวยกันจากวันจากกีสันห้อยลันดอกพันพูนหน้ารูต้นมัวควายได้ป่วยเตียนเจ็บท้อบางตัวหิวดอกยังหยานิจานาสังเวชคิดหอดลำพเวทเจ้าที่พามเท่าได้ก่อกรรมคิดไปมาตลอดกำมันงัวตั้งนอกคนของสร้างมาคือทำนองอีพอพามแต่เข้าเกียว่ากันหาสาลีเป็นพ่อข้าพามมาหน้าเป็นงัวตาทางหลังใส่ตั้งต่างทางหน้าผัดแม่นสองทางข้อผัดอองปองทางทองบัดอ่อนคุณสองกติขับเหวสันสันนำคุณคุณงัวอ่านสู่พระราชลมสองลากะเล่าตีงัวตายจากซาตีก็มาเกิดเป็นพามมันจึงตามไปขอลูกพระองค์สองเจ้าย้อนเป็นเวรกับทองไปขอเอาตีลากคิดอยากให้ศาสนาแสงเอ้ยแสงเอ้ยสิจังได้เห็น
นาะหลายวันขึ้นตั้งแต่ได้เที่ยวเอาดอกเก่าขอทั้งเสบียงกะบางบ่สิขาดแค้นเป็นเกียร์ลงจากเขากะถึงเมืองกันเมืองกลางภาคกลางลพบุรีที่กว้างเป็นหมอกบ่นสิคายนาะว่างนั้นเป็นเขตค่ายพ่อข้าเรียนเป็นพระเจ้าหลวงสุนทรพิทักษ์ผู้ที่คลองหนองไก่เสเสียงพันลืออยู่ไหลเจ้าแต่เอาการพ่อข้าใหญ่หลวงล้ำมาสอนสิทธิกากได้ขายเสือว่าเขาเอาละไผสิซื้อไผสิขายสิซื้อก็แล้วแต่สิไปถือตอนนี้ยังบ่ถึงเขาบ่ฮอดถึงเขามองอยู่ทางดอกลงคอยเมื่อยกะก่อยใจดันดันตายันเทถึงน้องนี้กะอยากล้นบ่จักดันแม่นเอ้ยไข่นะสมคำเพิ่นก้าไว้สุ่มพ่อใหญ่เฒ่าโบราณเป็นคติสอนลานลูกล้นดอกไม้ทายนะเพิ่นว่าอยากคุกทุกอยากให้ไปฆ่าคุ้ยอยากรวยไปฆ่ามาอยากเป็นขี้ข้าให้อยู่นำคุณลูต้นเดแสงเอ้ยเนาะว่าลูต้นเดแสงเอ้ยแนวบ่เคยดอกเสียงก่อสั่งมาคิดกะบ่พอกะคำเฒ่าเพิ่นก้าวจำสันดอกหน้าสอดหลังจากนั้นเหล่านายห้อยทั้งหลายก็ได้นำฝูงวัวควายไปขายให้แก่หลวงสุนทรพิทักษ์ผู้ช่วยปลัดเมืองลพบุรีส่วนกำไรก็พอประมาณนับเวลานานเกือบ2เดือนที่เคลื่อนทัพเสร็จแล้วก็ได้พากับเข้าสู่ภูมิสถานขึ้นสุยานนั่นก็คือเกวียนล้อมุ่งหน้าสู่ต่อเส้นทางเดิมแต่พอจะเริ่มขึ้นทางราชชันเขาแล้วเกิดเรื่องเศร้ายิ่งหนักหนาพวกจนป่ามีอาวุธหลุดเข้าจี้สิ่งใดดีมีมันเอาหมดแสนดันทดถูกทวนหน้าพวกมันขู่จะฆ่าขัดขืนบ้างก็ถูกด้ามปืนจนหน้าแหกได้หัวร่างคางแตกไปตามกันผู้นี้ทันก็ปลอดภัยเห็นลุงสุกลุงใสวิ่งเข้าป่าไอเรานี่ก็ได้ชื่อว่าคนตีนไวจะอยู่ใหญ่ให้เขาฆ่าคิดไปมาไม่รอช้าก็รีบวิ่งเอาตัวรอดเป็นยอดดีนี้ไว้ก่อนเกือบ3ชั่วโมงจึงได้ย้อนกลับมาดูไม่เห็นใครจะอยู่ในเหตุการณ์คงหนีกลับบ้านกันหมดเกิดรันทดสลดใจครั้งจะตามไปคงไม่ทันแน่เห็นท่าจะแย่ละคราวนี้เดินหันหลีหันหลอขวางไปเห็นทางที่จะไปตัดสินใจเข้าไปอ้อนหลวงสุนทรขอทำงานเขาก็รับเพราะสงสารรับไว้จึงได้ตั้งใจสู้กับงานเพื่อจะได้มีเงินกลับบ้านไม่อายใครก็มีนาการละครั้งนานโยนินสวมกะฟังเรื่องพระเดียงก่อนว่าก้อยวาดมโนปัดต่อตั้งตามแหลมเทศนามเมื่อนี้เบยเบิกฟ้าแจ้งแจ้มตารังเสียฟังพาทีเพียงโซเหลืองก้าวพาเดียงนกก้อยเว้านับแต่เอาตนเขาเถื่อนสิ้นว่าสงเปลี่ยนได้สามเหลืองนั้นจวบแล้วบ่มีแป้วมนหมองมวนหมู่ญาติพี่น้องพ่องท่านศรัทธาไทยไปกะหมูธนานำซื่นกะใจดอกสุ่มสุ่มดูจริงจริงขยันแท้เสื่องสาเลียนดอนทองบุญของสวดมนต์อันเพิ่นใส่กะจำได้ควรสุนิวสวดได้แล้วกะบ่แล้วพันยังไฟปฏิบัติ
ป่าพืชต้นตามคงวาดเพิ่นสั่งสอนนั้นเอาไว้ตาไปทำได้จิตใจสิแนวดิ่งบ่วอกแวกกอกกิ่งสิหยุดนิ่งว่าเที่ยงตรงว่าเที่ยงตรงผู้ฝึกจิตบ่คิดฟุ้งฟุ้งซ่านสะทันได้ไผบ่ทันคืยทำไม่ห้ำเพิ่งถึงบางอย่าไหลวังใจเทียมสนิมใจนั้นไล่กาดขันบ่คิดจลาดแก้มประเดียวแย่แปรปวนทุกสิ่งล้วนก็ขึ้นอยู่ที่การฝึกมาหนูในสำนึกแนบน้ำกระทำไว้ฝึกอันใดก็ฝึกได้ทำทำไปก็เข้าค่ายแนวฝึกง่ายสามสี่ข้อก็เคยพ่องควรสุขุมถ้าฝึกง่ายล้นคือฝึกไทยนั้นฝึกนอนอีกคำทั้งฝึกเกียนผู้ใดยืนกะขังออมฝึกยังน้อต่อไปอ่านทั้งฉันบอกกาเอ้ยง่ายจังเลยพวกมูเจ้าเขาหน่อยหนึ่งกะชิ้นที่ฝึกยากมากสิ้นก็ได้แก้การฝึกจิตบังคับตัวมนุษย์คิดนั้นอยากเขียนเส้นสั้นสื่นเจ้าหันลงบางเสียนทางนั้นตั้งเตียงบ่อินเอียงนิมิตขอเสียนพ่อแต่สิ่งเดียวผู้จิตใจเข้าทีมผู้จิตใจบ่เข้าทีสิปวนเปียนันเวลาฟงที่ว่าสิพายนี่พี่กว่าฟันเห็นตัวสามหาเลขออกมาผัดแปดสีเสียงเงินฟีตั้งห้าร้อยได้ลงปล่อยดาแต่เพียงจังว่าไหนมือนี่ขนิงเอานั่นความฝันอาสาจันดังเป็นจริงก็สร้างฝันนั่นคือบาฝันว่าสงจีวันผ่าแต่สังฆาปัดลืมผาดไปนั่งหาตามบาทล้อมระคุณท่านนันอยู่สิมโอปาชานั่งยิ้มบอกลืมใส่นันสังฆาไปเอามาคุณเหลืองจังคอยเปียงน้ำไม่ฟ้าวหน้าโลดขาวนั่นคือฝ่ายความอยากอายนั่นพวกมูไปหาดูกะบ่พอจักลืมไว้นั่นฟังได้หาโดนนั่นกะจังได้เห็นโยมพอนั่นถือมาความเสียวางจะถามปัดเตือนมือนตามองย้อนได้ยินเสียงคล้องโอปาชาเตือนให้ตื่นเป็นเวลาสิลุกขึ้นย้ำเศร้าว่าสวดมนต์ฝันจังสิสิให้โดนกติวานั้นหกสามอย่ามาทำให้เปลืองมองผู้สิร้องกะชื่นใดขออภัยเว้าเล่นบ่เป็นการดอกดันเสียงภิกษุเลี้ยงคิดเห็นโยมพ่อเจ้าผู้ไปฆ่าว่าต่างเมืองฟันจังสิสิเกิดเรื่องดีสัวหรือฉันในเครื่องกาใจในนิมิตคิดวิจารณ์บ่พันพร้อมกูขอดูเพื่อนผ่าสังฆากะยังอยู่ลุกขึ้นตู้สวยนานแล้วคล้องผ่าว่านงสูงไปทำวัดแล้วกะคงคืนสู่กุฎดินตนส
าลามุนโนนำฟานบ่เลือกไรกะใจเปรี้ยวแล้วจังอาธิฐานตั้งในใจนั้นก้มกราบสารตัวเดิมก็ให้ยูมพ่อเจ้าว่าสมแม่งปรารถนาเพิ่นหากไปเที่ยวข้างเขตทินว่าทั้งไทยให้ปลอดภัยนั้นขึ้นกราบสู่สถานนั้นเมืองบ้านทั้งก็กันดานลามผ่อนเส้นทามให้กลุ่มเลี่ยมย้ำผู้จะวาดเว้ามโนอาวางพอยุ่มแล้วละนามสัทธานยุ่งจากนั้นพระคุณเจ้าก็บำเพ็ญศาสนกิจเป็นนิดไม่เคยขาดเพราะในดวงจิตคิดห่วงโยมบิดาดังที่ได้พรณามาก็การบัดนี้เลมาย้อนเก่าถึงแม่ยายสียายเฒ่าเอ้ยจักว่าเป็นจังได๋ผัวข่อยก็ได้ตั้งแต่ลงไปค้าไปขายก็มีอิ่มซิมแม่ยายจักว่าไปดีไปไล่แนวใดบุย่าเมื่อคืนข้อยก็ฝันบ่ค่อยดีปานใดแม่ยายเป็นห่วงเล่าก็ทอกันโอ้ยเบามาหลายอูกอังเอาเบาพื้นสิ่งที่พรค่ายได้เศร้าคิดหอดแล้วแน่ก็ได้ไปวัดไปบ้านนั่นล่ะเพราะว่าลูกกระบวชอยู่วัดพอดีแม่ใหญ่ก็ได้ไปสู้มืออธิษฐานสู้มือให้เราได้ไปได้ดีได้เงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวสันติอีแม่ยืมหนี้ยืมสินบ้องไข่ท้องให้เราไปกับพองกันแม่ใหญ่เฒ่าเอ้ยนี่เฮมเนมเนในตอนนี้ในตอนนี้เศร้าพักไว้เรื่องทั้งวัดทั้งว่าหันมาจากทางยมสี่คืนคมนั้นสวนเศร้านับแต่สามีเจ้าได้เดินทางไปข้าต่างโอ้ยเดี๋ยวโน้มือเลี้ยววันกลางวางได้เลี้ยวหน้าพ่อคอยเย็นเขียดเห็นหน้าพ่ออินโน้ยมือนี่ต่างดอกหุ่นหวยแม่ใหญ่โอ้ยจิตใจควายโอ้ยจิตใจควายซึมเศร้าอังอุลาเจ้าฮ้นฮ้อนนะไปเก็บมอนมาเกี่ยมอนเอาเสียมคอนได้กะตาเอาอันนึงได้อันนึงไม่ใช่เลื่อมหน้าเลื่อมหลังปวงไหลข่อยกระไดคิดน้ำผัวกระท้อกันแม่ใหญ่ตาสมินดอกสำนาเพียลาดอกอ่อนนะมอนกะมอนนาเลงใบกะปุงพ่อลงเลงนะเสียงตะเวลพร้อมจางคำเลงลงคอยนะน้อยได้ยินเสียงให้สมเสวทั้งบ้านซองแม่ใหญ่เอ้ยบ้านลุงพ่องไฟพุ่นกะใจบุญเจ้าหวนนะไผเป็นหยังดอกแล้วเด้แล้วดีจังเฝ้าเรียนเข้ามาถามนะตามให้ฟังตามได้ฟังแล้วตกใจอ่อนละโหยโลลำ
โอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยเพิ่นมาซุ่มไปค่าถูกโจรปนแยงเท่าแสงถูกปนโอ้ยเท่าห้อยแสงถูกปนโลดหายสนนั่นบ่เห็นนะนอกจากนั้นก็บ่มีก็เห็นอยู่ดอกทั้งหมดเด่นเสียงเพิ่นเซวเซวโทษในข้าวถามดอกกันบุญเนี่ยจนหัวมุนดอกวินนาถามไปมากับความเก่าไผก็บอกเก่าเบาบ่เห็นหูดอกเขาเคียงเด่นน้องละพ่อปันฟ้าพาเพียงปันฟ้าดอกผ้าเปียงผ้าเปียงลงผ้าผ้าเดียงอุกเด่นน้องตัวกระใจงันงกโลดสันใส่เจ้าไล่บางเนี่ยน้ำตาน้องห้ำหนาเบียดทะนาอังโอ้ยเด่นน้อฟังคำเพื่อนนั่นก้าวเบาโลดคือเจ้าสิบ่อยังสาพูนให้ผัวนั้นผัวข้าสาธุเด้อขอให้ผัวผัวข้ายังยังอยู่ดอกเป็นคนเน่เด้อโอ้ยน่ารู้ตนเด้อน้องอีพ่อนางได้จำหังนะเจ้าเสียไปดอกเน่าข้างทั้งใดเอ้ยบ่ฮู้ใครหรือแม่นตายจังเพื่อนเว้าตนเจ้าก็บ่เห็นพี่เอ้ยเหี้ยมนะบ่อยากพัดดอกภาคเวียนมิ้นหักจองดอกจำนิ่มนะบ่อยากไกลสถานีแต่อากตีดอกตัวแล้วนะบ่มีแนวสิจะเว้านั่งจับเงาเอ้ยน้ำตาลังได้แต่จูกน้อสังบังบ่มีมองป้องสิใครเด่นน้องนะบ้านเพิ่นไปให้ก็ยังหูกะเบ้อโอ้ยเพิ่นไปนะบาดคำจวนก็ขึ้นคงนะบาดเจ้าลงไปค่าหาเงินตาดามเถื่อนสั่งมาสวยเอากระเดือบ่เห็นคู่ดอกไว้คืนเด่นองได้แต่ไอ้สะอื้นเอาอังขานังอุกเด่นองคือจังไฟดอกหน้าโลกจูดลนเจ้าห้นหอนเนี่ยอ่อนสอนเด็กชีวิตเอ้ยบอกเคยเห็นไอ้สังพ่อพันทรมานอังกุมสุมเขาอังมโนนั่นแล้วเมื่อยายสีทราบข่าวอันไม่เป็นมงคล
เกิดสับสนคิดไม่ตกร้อนในอกดังไฟเผาทั้งลูกเต้ามอนน้อยใหญ่พากันมาร้องไห้หน้าเวทนาแล้วก็พากันออกไปวัดหาพระเหลืองเพื่อเล่าเรื่องให้เพื่อเล่าเรื่องเหตุการณ์พอไปถึงจึงไขขานบอกลูกว่าพระคุณเจ้าขาลูกหล่าซอยเมเนมอมกล่าวถึงภิกษุเรืองได้ยินสำเนียงโยมแม่ไขดูตัวสั่นงันงกตกกระใจอ้าวเป็นไรโยมแม่จ๋าจึงหน้าตรมเอาแม่เป็นอย่างน้อยโยมแม่เอ้ยคือจังเหตุหนักใครอองลองมาเทเบาคือเนาะหนักใครอองลองพนันไม่ใหญ่โอ้ยเกิดเรื่องแล้วล่ะลูกเอ้ยมอมเอ้ยจังมันเปลี่ยนตาในคักเด้อแม่ว่าเดี๋ยวเนี้ยเกิดเรื่องอีหยังล่ะโยมแม่เกิดตัวล่ะแม่ไปเก็บม้อนบ่ท่านได้พ่อตาจ่อยได้ยินเสียงคนไห้เซียวเซียวในบ้านแม่ตกใจเฝ้าเลนไปเบิ่งพอลุงเสาพอลุงผองพากันไห้บ่ซานหมู่ลูกหมู่เต้าก็พากันไห้ละงมส้มเซียวแม่กับเด็กน้อยมื้อนี้ก็ไห้ก้มกันอยู่เจ้าบ่ได้ยินติลูกเดี๋ยวเนี้ยเอาละแม่นพากันเป็นหยังคือจังพากันไห้เอากระดอกกระเดี่ยแท้โอ้ยเฒ่าเอ้ยหมู่เพิ่นพากันไปข่าเพิ่นกลับมาบ่เกิดเรื่องโลดหน้าเหลืองหน้าเละมาเทกูสุคนเพิ่นนางว่าถึกปนจนหยาดเยงเอาของข้าเอ้ยทั้งเงินทองหมู่ที่หามาได้ไผกะมาเพียงหน้าบ่เห็นมาแต่พอมอมตัวซ่อมเบิ่งกันเหตุข้อแล้วบ่ดีแท้ละมอมเอ้ยสิเฮ็ดจังได๋ฮะนี่ลูกบ่แม่นเขาฆ่าพ่อเจ้าตายแล้วบ่ล่ะเมื่อพระเหลืองทราบเรื่องที่เป็นมาจากโยมมันดามาเล่าขานคิดถึงความฝันเมื่อวันวานจึงวิจารณ์ออกเห็นไม่เป็นไรจึงบอกโยมแม่ให้แง่คิดเล่านิมิตให้ฟังทั้งกล่าวไขอย่าตีตนโยมแม่อย่างันงกตกกระใจอย่าตีตนไปก่อนใครไม่เข้ากันขอโยมแม่ฟังไปใจเย็นๆคงไม่เป็นดังจิตที่คิดอ่านอาจมีเรื่องขัดข้องบางประการอีกไม่นานโยมพ่อก็คงมาเมื่อปราบทุกข์และปลอบใจโยมแม่พอประมาณแล้วก็ให้โยมแม่กลับสู่บ้านส่วนตนเองก็ได้นั่งบำเพ็ญภาวนาขอให้โยมบิดาจงปราศจากพยันตรายให้กลับสู่บ้านของตนด้วยความปลอดภัยณการะครั้งนั้นแลบัดนี้ย้อนก้าวตานผู้ไกลนานทนละกรรมนี้ทอแสนหางานทำอยู่ประจำจนได้งานใดๆที่เขาใส่ก็ทำไปได้ตั้งต่อขุดหัวต่อนอกนสร้างทางเพียวแม่นให้สวนจังว่าถูกน้ออย่างล้วนก็ตั้งแต่ดอกงานนอกเขตบ่มีวันพักขอบอยากหาเงินใส่เมื่อยผ่านใดก็ทนสู้ดูดันโอ้ยได้พันบางตลอดวันสู้มืดถือไข่กะพ้องกันดอกเมียนอหอดยามนอนแล้วนั้นจิตกะวันคะนิ่งหอดคิดทบทวนความหลังอังโอลาเจ้านอนกุมสุ่มพันนี่ดอกขึ้นแล้วกะคงแก้วโอ้ยหอดบานเก่าโอ้ยเราหากขึ้นบ่อใดเงินสีใสเพิ่นบ่มีนอมาค้าขายในครั้งนี้เป็นนี่เพิ่นดอกมานำหอดได้จำของอันจังคอยพอดอกคุณค่าวาสนาดอกกูนอโอ้ยเอ็นสร้างตัวติวซาตานตกใต้เขียวคือดามดังเพิ่นจากห้ามพี่ตกปลาซาบ่เผาจูดกะคงฝากยังก็ยังตามกรรมสิคอยทำอันจากจังว่าโศกสังลางซาตานสังลางซาตายังอยู่ข้างกะคงได้เมียนสันดอกหน้าผ่านดีโ
ยน้อมนะแล้วจังว่าปานได้น้อจังสิฟื้นได้คือเก่าดอกเสาปานได้เสียเศร้าทุกข์แต่ตาคืนเมื่อบาดทรมานกาใจโลดโลดตอนนอบางย่านลายย่านแต่สวงพี่น้องทางบ้านสิห่มยันเนมนะลูกและเมียกับพ้องนั่นสิหัวปั้นขานิ่งนำโพดแทนเวียนกำจังก็กำแต่ใดไว้จังได้บนดอกเวียนใส่สนองนำสนองน้ำกะสุนน้ำผู้ที่เคยอยู่กำทางบ้านสิจังไหนโบราณเพิ่นก้าไว้ได้จดเจือจำมาเป็นนาหน้าสุภาษิตคิดตัวก็เห็นพร้อมว่าฟ้านกินมาคำป้อมผัดไปขาข้อมังมังบ่ขี้สามมือกะตายตายน้อยใหญ่ห้องกะตายน้อตายแล้วจอนฟ้อนกะเมียนเอาโหลดคือเฮาทุกตัวสวยแย่คุณสุขนะบ่มีน้อพอสนผู้เจ้าทุกข์คือฉันยมจากสวรรค์เนื้อโรคดอกโมแปลงมาแจ้งเหตุใจเคียงสิบ่ให้น้ำตาไหลน้ำตาไหลห้ามบ่อยู่ถึกผู้ใดจังสิโอมันแสนเศร้าก็มาโอมันแสนเอาามาแสงก็ได้ม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียก็มีนาการละครั้งนานบัดนี้มาย้อนเก่าถึงยายสีผู้สามีทิ้งสถานออกจากบ้านไป2ปียังไม่กลับคอยแล้วก็คอยรับผัวไม่กลับมาสักทีแสนโศกีลำพันเศร้าได้แต่เหงาตลอดมาจึงคิดว่าผัวคงตายและได้หมายจะทำบุญอุทิศให้คิดแล้วก็ไปหาพระลูกชายอยู่ที่วัดบอกว่าแม่จะจัดการกุศลและบุญกิจกุศลเพื่ออุทิศหาพ่อเจ้าพ่อคุณเล่าจะเห็นเป็นประการใดจงบอกแม่มานักกาลบัดนี้ฝ่ายพระคุณเจ้าเห็นโยมมันดามาแถลงไขก็เข้าใจในความหมายที่ตั้งบันจึงบอกนั่นเป็นการดีโยมแม่มีความฉลาดในกุศลจะทำบุญอุทิศแก่ผู้สูญหายจะตายหรือไม่ตายก็เป็นผลถือว่าเป็นมงคลคงบันดาลเป็นเพราะแรงอธิษฐานอันตั้งไว้คงสำเร็จได้ดังปรารถนารูปจึงขออนุโมทนาขอโยมมารดาจงทำตามที่ต้องการเถิดบอกให้แม่ฟังเน่บอกให้แม่ฟังใหม่เน่ลูกเอ้ยแม่ยังข้าใจอยู่ดิเดี๋ยวเนี่ยโยมแม่ยังข้าใจอันใดอยู่น้อว่ามาเบิ่งดูคือเดี๋ยวนี้แม่เป็นห่วงพ่อออกเจ้าหลายสันเดลูกมอมขอบว่าค่อยมา2ปีแล้วจักสิได้ไผจักสิให้ผู้ใดไปตามไปนำไปสืบแม่นใส่เพิ่นก็คงสิบ่มีผู้กล้าไปอีกดอกแม่คิดว่าต่างแล้วล่ะลูกเอ้ยหากเราเป็นจังใดจังหนึ่งเนาะล่ะเนาะเป็นจังใดโยมแม่ก็เป็นห่วงที่นี่การเฮ็ดบุญล่ะการเฮ็ดบุญหากันนั่นขั้นอุทิศหาคนตายเพิ่นก็ว่าได้รับอยู่ได้ลูกเอ้ยจังฮู้กันอยู่นั่นล่ะแต่หากคนบ่ท่านตายเฮาสิทําหาเพิ่นนี่สิได้รับบ่ซั่นเด้ลูกล่ะเดี๋ยวเนี้ยโยมแม่บ่ต้องสงสัยดอก
ขั้นอุทิศให้ผู้ตายได้ผู้บ่ท่านตายก็ต้องได้รับแน่ละโยมแม่อามาสร้างเว้าเทมาเตะเข่าคู่เจ้าของไว้แต่หั่นเฮามันบ่แม่นจังซั่นบ่แม่นเตะเข่าคู่นี่โยมแม่คือว่าก็เว้าแนวมันง่ายเนาะเห็นหลายกันอยู่ได้ล่ะโยมแม่ร่างคนพ่อแม่เพิ่นเฒ่าหลายแล้วอยากเฮ็ดให้โยมพ่อโยมแม่เพิ่นได้เห็นหรืออยากเฮ็ดให้พ่อให้แม่เพิ่นได้เห็นเพิ่นก็ได้ทำให้เราได้เห็นเล่าก็ยินดีปีดายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เบิกบานสำลันจิตที่จริงมันเป็นตาเฮ็ดคักๆในโยมแม่เฮ็ดแล้วมันมวลในจิตในใจปิติสิเกิดขึ้นทำให้มีชีวิตชีวาคือเฮาปลูกสิ่งปลูกของตกกาดำหน้านี่แล้วปลูกแล้วบ่ใส่ฝุ่นก็ได้ตัวแม่นบ่โยมแม่ห่วยแค่ว่าจังซั่นซุ่มนั่งอยู่นี่บ่พอทำบุญหากันเหรอติบัด มันก็บ่งามนี่ล่ะลูกเอ้ยก็แม่นอยู่นั่นล่ะคันใส่ฝนใส่ฝนใส่ปุ๋ยมันก็งามแม่นบ่ยมแม่ว่าเออก็แม่นอยู่ดอกแต่อันนี้เด้ออันหม่อมว่ามานั่นว่าเพิ่นเฮ็ดบุญให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นนั่นเพิ่นนั่นอยู่นํากันเด้ล่ะเห็นนํากันเด้มันก็ควรเสือนบ้านหันเฮาอยู่ดอกแต่อันแม่ว่าอยู่นี่คือว่าผู้นึงเนี่ยจักอยู่ใสอีกซุ่มนึงเนี่ยเฮ็ดบุญอยู่พี่บ่ฮู้จักนำกันมันสิได้บ่สนอกแม่ว่านั่นล่ะเดี๋ยวนี้ได้อยู่ดอกโยมแม่คือเฮาเอาปุ๋ยเอาฝุ่นไปใส่หน้านั่นล่ะเขามันฮู้จักว่ามีคนเอาฝุ่นไปใส่ให้มันบ่ล่ะก็บ่ล่ะเนาะก็มันบ่ฮู้มันสิฮู้ได้จังได๋เนาะก็สร้างเว้าเนาะม่อมก็ได้เนาะแม่คันเขามันบ่ฮู้มันคือจังงามล่ะสัตว์เอาก็เป็นธรรมชาติของมันตัวลูกเอ้ยพืชพันธุ์ทันยังหารเนาะเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของบุญคือกันโยมแม่ธรรมชาติจังได๋บัดเนี่ยธรรมดาของจิตที่มันคงแล้วย่อมเป็นไปได้แน่นอนแรงอธิษฐานนี่บ่แม่นของเล่นๆดิโยมแม่ย่อมให้ผลสำเร็จได้ดังปรารถนาคือเพิ่นสร้างพระพุทธรูปพระเครื่องล่างของขังต่างๆนั่นล่ะพระกสิศักดิ์สิทธิ์ได้ขึ้นอยู่3เหตุ3ประการนี่โยมแม่แม่นประการจังใดโลนี่ล่ะประการที่1เทวตานุภาพด้วยอำนาจของเทวดาที่รักษาองค์พระนั่นล่ะโยมแม่ประการที่2คือพุทธานุภาพด้วยอนุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นล่ะแม่และประการสุดท้ายประการที่3คืออธิฐานานุภาพด้วยอนุภาพแห่งแรงอธิษฐานเพราะฉะนั้นแรงอธิษฐานนี่เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งขอโยมแม่จงทำดังประสงค์และตั้งใจอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี่ไปให้กับโยมพอเถิดหาเราบ่ท่านตายแล้วก็สิได้อยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยทำโปรดโยมแม่ลูกขออนุโมทนานำเด้อนี่เฮมเนมนะในตอนนี้นะน้อยมน้องมองเห็นเลือนดอกเลือนป่ากำไปหอละดีนะดารณีท้อแสงกะพี่เผาเข้าจำแสงจันทาลอยคือละเมฆโคกะไหลผ่านเอาหน้าผ้าผากด้านดอกเป็นหน้าทัศนามบรรยากาศมันป่าน้อยกะหงจะลุงสีเดี๋ยวกะมีเมฆขี้บังทั่วทะลังมุมเมาไผบ่มีความเศร้าไผผู้มีความใส่เศร้าให้ดูเอาบรรยากาศเดนอคิดฉลาดบาดพอสิเห็นขอคะคะเนงเอาผู้บ่คิดฉลาดแจ้งแห่งสิเติมสวงกันสันบังพระจันทร์มันมองบึงพระจลาบัดมันมองบ่ฮู้เงื้องนั่นใส่เหลี่ยมคิดเทียบเทียมกับโตจ้อยก็เลยง่อยทุกขเวทสมเพชชีวิตเบาว่าคือเจ้าหน่วยพระจันทร์ผู้ที่คิดจังสีนั้นก็มากมูดอกมวนมีคือใหญ่สีสมอนคิดเบิ่งพระจันทร์แล้วฟันเพิ่ม
หลงละเมอเผื่อเบาอยู่คนเดียวดอกใจเหี่ยวเหลียวเบิ่งแต่ท้องฟ้าน้ำตาย้อยดอกยาวลงนะโอ้ยเจ้าสิไปดอกอยู่สูงคงเขตแดนใดเด่นโนสังมาไปโดนมีดบ่เขตนำเจ้าทั้งบ้านเนี่ยหรือแม่นเอามาสันเสียงชีวะโมละนะจริงน้องเอ้ยจังบ่อาจเต่าคงขึ้นบ้านทินสถานเนี่ยหรือเจ้าออกจากบ้านไปพ่อมูดอกสาวจีลืมใหญ่สีผัวสมกายเกศชะลามาเลวนะเขียดขึ้นมากะเลยเปียวในใจบ่มีนบ้างคือจังอกเสียแตกมางทลายทิมเนื้ออ๋อละมาน้องโอ้กะได้ดอกทอโอ้โอ้กะโอ้โอ้ยข้างนะบ่เห็นทางสิเจอพบแต่ยังได้ดอกใจเศร้าคิดคะนิ่งเข้าเข้าอยู่น้ำกันกะคงที่เศร้ากว่าปีกว่าเขาเม้งเปี้ยวกะบอกเธอนะคิดหอดเด้พอดเอาเอ้ยโอ้ยนี่จังแม่นแม่นมีเด้อเฒ่าเด้อขั้นเจ้าตายเป็นผีให้คอยฟังดอกเอาไว้นะและคอยเสียทำบุญให้แนวใดใดกะสิเต้งให้เจ้าแย้งสู่บ้านวิญญาณคงดอกไว้คืนขั้นแม่นโยภาคพื้นโลกลุ่มเอาเวจีนนะโอ้ยคุณความดีที่เคยทำให้ซอยสู่ดนยุงนะให้เจ้าบูดอกมาได้เมนเสียนไก่ดอกแลมโยดขอให้ยมมาลาดเท้ากูนะให้บ่าปล่อยมาห้ามนะถ้าหากอยู่ดอกฝากป่าเขตทินดอกสวรรค์ขอให้ฝุ่งเทวันได้ข้าวสั่นดอกไปบ้างนะคอยเสียทำบุญสร้างอานิสงดอกยูทรงโสตกลงมือนี้โสตกลงมือเศร้านี้ตนเจ้าให้ลำคอยเยี่ยมนะโอ้ยบ่เสียดายเมตเตน้อยสรรพสิ่งดอกมวลของดินนองนะค่อยได้ปองเสบียงหาคู่สู่แนวเข้านี้นะเงินที่ไปดอกเป็นนี้เยี่ยมเพิ่นมาข้าน้ำมูสี่ขายควายอีตูเอาไปใส่เพิ่นดอกเดิมนะนอนหลับตาสานเด้อนอนหลับตาสานเด้อเอ้ยเจ้าอย่าห่วงสิเปลี่ยนกรรมค่อยสิจัดการทำจงสบายดอกตามทางนะสมโมสมสินสร้างกับพ่อยังประทังชีพค่อยสิเลี้ยงลูกเต้าให้คือเจ้าแต่งปานเดิมนะเสียขอเสริมความเบาขั้นเจ้าตายอย่าได้ลายคืนมาบอกเลขทายพ่อเสียนได้ตายแล้วก็ขึ้นมาบอกเลขทายได้ไหมสาธุเนาะแม่ใหญ่ซุ้มอยู่นี่ก็สิได้รวยน้ำกันแน่เด้อพ่อใหญ่แสงเด้อ
ขึ้นมาบอกเรียกทายสิพ่อให้นะได้เต็มนั่นละนำนะพาคุณเอ้ยเอ้ยนั่นแล้วโอ้ยมาบอกเลขเนี่ยแม่เท่าแสงเอ้ยเพิดว่าคอยนี่อยากซื้อมันถือจักเถื่อยอมแม่ก็ได้เนาะว่าแต่ก็บ่ถือเด้อเดี๋ยวนี้ยอมแม่เอ้าจ้าว่าจังได๋ล่ะม่ออันเว้าไปไสเว้าไปอ้อมอเมริกาแล้วเจ้าก็บ่พ้นเรื่องเลขไทยเบอร์ไทยเนาะเจ้าเนาะโอ้ยก็เว้าแก้กุ้มไปซั่นล่ะม่อมย่านพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่นี่เพิ่นเหงานอนผู้ลางคนก็ให้ก็ย่านให้บ่เศร้าแม่ก็เลยเว้าให้เพิ่นซื่นซื่อดอกล่ะเดี๋ยวเนี้ยมื้อนี้โอ้ว่าสัตว์ในอ่องลูกกานันฟ้าต่ำไปตามกรรมจังเพิ่นเว้าแสดงความเทียนสนามสัตว์อยู่ใต้ลุ่มฟ้าผู้เกิดแก่นั้นเจ็บตายหมายเสียของชีวิตอยู่กะเสียมเส้นทางตั้งกะพากันเดินแล้วหากินประทังชีพทุกทีปอนละมันมนสะแบ่งคนว่าควาหารดินน้อมไปผู้อยู่ลาลาบ่บากบันขยันเกียรติการดำรงชีวิตสิเปิดเครื่องดอกคุ้มแค้นจังได้กาดได้เห็นเอาตีนยันว่าปากคาบตาบจนชีวิตมวยจังส่วนสาวเอากระเสมฟังเตะฉันสิเก้าแก่กะตูบอนดอกตอนกูอกกรรมที่คุณย่อยงก็กรรมกระทำมาสองกรรมคือกรรมดีกรรมชั่วสองตัวนี้ละแม่ไปผู้ทำดีก็ได้ดีแน่ๆผู้ทำให้ก็สวนสามใจนั้นเปียกดังดามผ้าพ้นนั้นแพ้ขาวเสียเป็นดาวเป็นเดือนแล้วแต่เฮาสิเขียนเต็มเสียเป็นเข็มเป็นออมก็ก่อให้เต็มแต่งสีดำแดงแล้วแต่เจ้าสิเขียนไว้ว่าใส่เพียงเขียนหูเสือหูแคมหรือหูปูหมูมาเขียนเป็นกามเป็นนกเทพระนุ่มปุ่มฟ้าแล้วจังดูเพื่อนผ่าแพรวาที่เต็มเตียงยังไปอินเตียงแท้จังค่อยแก่ให้เบิ่งสวยนี่ขอฝากยมแม่ด้วยสิเอื้อนอวยโมทนาเจ้าสิทำบุญหามนะอีพอยุมนั้นสมแล้วจากว่าไปใส่แล้วบ่อยเห็นแป้วหูไข่เป็นเหลือตายลดมีดจอยผู้ค่อยทากะหวังหานดินน้อมลูกบ่อยู่กันลาลามหนักเพียนภาคปฏิบัติลูกสวดมนต์ทำวัดเพียงกุศลให้ดุนโยบบ่ได้นวลใดเทียมภาวนาน้อมเดียวพอผู้เดียวจากแล้วสิหาได้ว่าแต่ใส่หามาเตียนกะบอนได้ลูกกะห่วงระทมอุกเตียวบันเต้าตุกด้วยประทามนั้นคำเว้าเอาแต่คำสอนมาเข้า
ตาน้อมใจบ่ดินดันการพัดปากว่านั้นสิเห็นพ่องโคตรโซคุณเนียงสัวว่าลืมต้นตั้งท่านั้นเตรียมตัวเสียบอกว่าบัดย้ำปูบบ่ได้ท้อละมันกลุ่มเลยลุ่มโศกาว่าความเศร้าสีบางเบาว่าหายโศกโลกสีใสฟ้าสีกว้างมองแล้วซึ้งกะใจขันเฮาว่ารอไว้ยิ้มละไม่บ่ง่อยเงาเขาสิหัวนำเฮาซื้อหน้าไทยว่าไกลๆขันเฮาบีว่าเฮาให้บ่มีไผอยากสิเบิ่งเขาสิมวนสิเสิงเขาสิให้ว่าอยู่เดียวเชิญแม่กับไก่เกี่ยวปั่นกะเตี้ยวตั้งหลักล้อมพอสิหยังลืมตายแล้วแต่กำเหล้าน้อมขอแต่เฮาทำสร้างอย่าวังตนพ้นนาทีทำให้ดีกันถูกต้องให้คนย่องก้าวสืบนี่ละจังสิเอิ้นทำหน้าที่ว่าสมบูรณ์ใส่กาคุ้มที่เคยมีต่อกันบ่บกพร่องโยมแม่ป้องใจสร้างกุศลทานที่ทอดคงสิฮอดตลอดเท่าถึงเจ้าพ่อกระยุ้มสุวรรณสามถูกลูกซ้อนเท้าลมกะบินยักว่ายิ่งตายล่างเพิ่นง่ายนอนดินเลื่อนกะลินน้องพื้นพ่อแม่มากะยังฟื้นด้วยแรงใจเอื้อนอานอาทิตย์ท่านเที่ยงมันสุวรรณฟื้นตื่นตนพร้อมบ่ตายก็ต้องพ้นจากหมู่อันตรายย้อนเฮาหมายเจาะจงต่อตรงให้ถึงท่านอาทิตันใจตั้งสองคนเฮาว่าแม่ลูกเพียงพร้อมพร้อมประสานตั้งว่าต่อใจจะต้องรู้ประโยชน์ได้สมเจตนาหมายตาเล่าตายเป็นพิมพ์แห่งเสียมีผลใดเป็นปัจจัยสู้เกินสวรรค์ภูมิโนมุมฟังก็ให้โยมว่าแม่ตั้งกระใจพร้อมพามเสมอนั่นละนามเนสัทธานยุงหลังจากนั้นพระลูกชายก็พาโยมแม่ของตนจัดพิธีถวายทานเป็นอุทิศแก่โยมบิดากวาดน้ำทำบุญอุทิศหาด้วยจิตมั่นโยมแม่นั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานสองแรงบันดาลทั้งพระลูกและโยมแม่บุญกุศลจะเกิดแก่โยมบิดาหรือไม่ประการใดโปรดตั้งใจคอยสดับนการบัดนี้เถิดบัดนี้อวสานสุนสาวถึงข้าวบันสิมวนงามสลอนทุกทวนประมวลพร้อมแม่นพร้อมกันนะนิทานก่อนดอกบอนบานกระเดกกันได้สมมอสัทธาเสียงสำเนียงพ่อเยี่ยมละออได้นวลนี้พิมพ์ผ้าปอผู้เขียนเรื่องหาตำราพ่อข้าเก่าจับสำเนาแต่งเต็มประวัติเข้าเก่าสมัยดอกเมฆและตัวของฉัน
พูนที่ไรสวมบทบาทเจ้าลุงเสือเมื่อยพอแห้งขอบนี้ไก่ไปอยู่ไทยในนั้นลำเนื้อนะในตอนนี้จะห้ำต้องหาบนคอนิทานก่อนจนเหตุเทศให้ฟังนอบันไทยคติขอตอนพญาก้าวลุงแสงพ่อข้าผู้จากทิ้นดินอีสานไปทำงานในทนทุกกระดังจ่าดอกมาเลวนบพระไตรพระคุณเกียวบัดย้ำฮ้อนสีเขาบอนกะเลยบ่เดือดฮ้อนประการเทวสิงใดดอกเมฆหลวงสุนทรเพิ่นกะใส่งานหน่อยใหญ่บ่ขินขาดจัดวังสารพัดบ่มาเลยทั้งขาดเนี่ยว่าคนอาศัยบ้านเป็นคนงานรับจ้างเพิ่นบ่อาจเพิ่นนั่งเลื่อนอันใดพองไก่เบิ่งแยงนะสุภาษิตเด็กเก่าแจ้งอยู่บ้านเพิ่นอย่าดูได้บ้านลูกงัวลูกควายลูกหลานเพิ่นดูเล่นเห็นกันมากะไหลล้นบางคนขี้ขานใหญ่เฮ็ดงานใส่บ่ได้ความให้เสียแล้วนําในตอนนี้ขั้นแม่นตึกน้อยเลือกลำกะทำต่อตามเลิกผู้เป็นนายเขากะหักก้าวสันละเสริญยองละเท่าแสงมองเห็นของกะตีทางในทางสองเพื่อนกะยกกันยกยองของเขากะแบ่งปันเก็บมือนี่เมื่อนั้นก็มีมังสังขยามีเงินตาก็สดใสอิ่มหาไทยดอกบานเมฆเท่าแสงคานาได้ประมาณไปร้อยกว่าสังสมความหวังว่าได้ก็ใจเสื่อนเงินสอนแล้วจังหวะไหนตอนนี้กินข้าวเลี้ยงบ่หอนได้ข้าวบ่นเจ้านอนหลับกีดพะวงกะลงหลับกะเล่าฝันเป็นเรื่องเห็นผ้าเหลืองลูกไส้ต้นฝ่าพุงโซนเขาเยี่ยมยองเมียเจ้าของกับของเอประดับซอยดอกไซเวนมากันโอถูกเขียดเขียนพวกเจ้าใหญ่ในตัวหัวกันมาถามถึงว่าข้านิ่งน้ำลดเขียดลูต้นยันหิวคอจังได้เอาน้ำมาส่งทั้งขนมข้าวต้มแกงขัวแม่นจีจิ้งพากันบอกเวิ้นให้กินสาดอกลุงเสกโตเห็นแห้งก็เลยกินออกว่าพุ่งกลางปีมัวเพิ่นเฮดอกข้าต้มได้ลุ้มกินได้รับเศษลูกผู้ทรงเพศภากะหัวเยี่ยมแม่นนั่งมองและเท่าสีโนกะลำจองเดี๋ยวย้อนเยื่อนเท่าสีแลกะลำจองเดี๋ยวย้อนยึกเพื่อนสบายและเท่าสีกะลำจองได้ย้อนเยื่อนเพื่อนสบายเป็นผ้าไหมเฮแววว้าวสลงงามดอกตามเพื่อนน้อยกะขึ้นเมื่อจอยเท่าแสงเอื่นเอื่นน้ำลูกกูกเบิดแห้งว่าเท่าเท่ากะเลยสะดวงแม่นตื่นต้นจังว่าในตอนนี้ฝันจังไหนหากหลากล้นคายกับความดอกเป็นเจียงเขียดขันเองความหลังเสื่อนพะวงตาเจียงวางมือแห้งกะจินขอบปกติแสบอยู่ดูสังฝันว่าม่ำจนทองแม่นไข่นุ่มและโดยเฉพาะเขาปูนว่าแม่นเครื่องกาละมังตื่นขึ้นมาก็ยังขังได้อ้างเออดอกเลือดโลดสับประดอนดอกคนมาเอียงหน้าสิพาเยี่ยงเคียดขันยิ่งหอดบานกับปานนอนแม่นไว้ขึ้นทุกสิ่งอย่างโน้ลาบเลื่อนสิ่งขึ้นสูบภูมิสัทธาพอสมการเวลาหากอยู่โดนดอกมาแล้วคิดขันเองกะเมียเกี่ยวทั้งบุตรตาขานาญาติบ่สามารถสิอยู่ยังจังขึ้นโคงเอ็นน่ะพี่อีสานสั่นดอกนาศรัทธาโอ้ย
จากนั้นลุงแสงก็ได้จัดแจงสิ่งของที่จำเป็นไปบอกลานายจ้างแล้วก็เดินกลับสู่ภูมิลำเนาของตนก็มีนาการละครังนานเป็นจังใดเหรอโยมเมตั้งแต่เมทำบุญแล้วสบายใจขึ้นได้บ่เหลียวบังสีหน้าสีตาบ่มองคำดังหลังคือสิฝันดีเนาะโยมแม่ฝันดีละเนาะซื้อเอาโลด66 9บนเด้อเรียกแรงหัน5 9บอกละติโยมแม่เอ้ยนี่ก็แม่นจังให้บ่เซาว่าสิมาก็สิ008ยังซื้อบ่ยังซื้ออยู่ติเลขนั่นน่ะเออก็ซื้อไว้พอฟังน้ำเพิ่นซื้อๆดอกหมอมเอ้ยขั้นบ่ซื้อมันก็บ่มวนเนาะซื้อเพราะมันมวนมวนสละเนาะแม่ใหญ่มุดเจ้าบ้าบ่ละละแม่นพอออกเจ้าสิได้รับบ่อันผลบุญที่เฮาทำทานไปหานั่นลูกหม่อมเอ้ยแม่คือซื่อๆอยู่สันได้ลูกหล่าแม่คือบ่ต้องบ่สูญแนวใดละบ่มาเข้าฝันเข้าคือแม่จักเทื่ออรวดพ่อเฒ่าอันนั้นก็ได้ล่ะเอ้ยก็คือลูกเคยเว้าสู่ฟังนั่นล่ะโยมแม่เอ้ยขั้นเว้าเรื่องถึงผู้ตายแล้วนั่นญาติพี่น้องทำบุญหาก็ได้รับบ้างบ่ได้รับบ้างนั่นล่ะคือได้ยินได้ฟังมานั่นล่ะโยมแม่เพิ่นว่าไว้จังซี่เด้โยมแม่จังได๋1ถ้าเพิ่นเป็นเทวดาแล้วก็หมดทั้งหม่องสิหวงเทพทั้งปวงกินแต่ของทิพย์ล้วนกำลังเล่นมวนเพิ่นจ้าแม่นว่าเฮาสิกล่าวเอิ้นเพิ่นก็บ่ทันสน2ถ้าได้เกิดเป็นคนกระดังเดียวกันนั่นใจคนผันแปรแล้วตามแนวเกิดศาสตร์ไม่ระลึกศาสตร์บ่ได้ลืมสิ้นเสื่อมถอย3ถ้าหากบุญเพิ่นหน่อยเกิดเป็นโมเดรัจฉานกินอาหารของเขาอยู่ประจำตามพื้นเพิ่นสตาบ่มีใดอุทิศไปบ่มีฮอด4ถ้าหากเพิ่นไปจอดยั่งอยู่ในหม้อแผ่นอบายนี่กะแห้งซ้ำหายบ่อาจลืนฝืนโกดเพิ่นเสวยผลกรรมที่ก่อทำบ่ทันพ้นแต่หากวนเวียนเกี่ยวบ่หนีไก่ใจห่วงวิญญาณห่วงลูกเต้าทั้งของเขาเพิ่นบ่หนีขั้นตกอยู่จังซี่สิสามารถโมทนารับผลผลาเลี้ยวไว้กระดังใจเฮาเทคำเพิ่นแปลเอาไว้เทศนัยตามพระสูตรก็หากมีสำเนกขอให้อุ่นกระใจด้วยโยมแม่เด้อโอ้ยก็ฮู้อยู่ดอกล่ะล่ะเอ้ยโยมแม่เข้าใจอยู่แม่นได้รับหรือบ่ได้รับโยมแม่ก็ว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมของเรานั่นดอกหาเราไปเกิดแล้วก็จำเป็นคันเรายังบ่ทันได้ไปบ่ทันได้ไปก็ดีไปล่ะล่ะเอ้ยแม่ก็จังได้ทำหาเบิ่งหาบุญพ่อเราหาเราพ่อบุญอันนั้นแม่ก็บ่ติดใจดอกได้ทำหน้าที่เจ้าของดีแล้วแม่ก็อุ่นอกอุ่นใจขึ้นเครื่องนึงแล้วล่ะลูกล่ะเอ้ยหม่อมเอ้ยอันตายแล้วบ่ทันตายอันแม่ก็บ่ได้ว่าดอกอันแม่นั่นบ่ฮู้ว่าเราสิอยู่จังใดไปจังใดซั่นเด้คันสิแต่งตู่ท่าแป้งแม่ก็จักจังใดจังนึงอยู่ซั่นดอกแม่ว่านั่นน่ะเอ้าเอาไปบ่มาคือส่งคือๆเนาะบัดนี้เนาะเอ้าเฮ็ดจังกันลูกห่วยว้ายผีหลอกผีหลอกกลางเวียนบ่นี่แม่ใหญ่เอ้ยกลางเวียนทุ่มนึงผีหลอกผีหลอกบ่เนี่ยพบผีเอาๆๆๆโยมแม่โยมแม่ผีหลอกเฒ่าแสงพอเฒ่าแสงเอ้ยแม่นหยังล่ะฮะนี่โยมแม่พอเฒ่าเอ้ยไปบางสิ้นบ่ได้หาบางป่าบ่ได้ซื้อผู้เด้อไปเด้ออย่ามาไก่มาไก่เอ้าเจ้าก็สิห่วงคนโอ้ยย่านๆโอ้ยๆผีหลอกผีหลอกถ้าเป็นจังได๋ก็จังผีบ้าแต่แม่ยายนี่ก็ได้เนาะมาฮอดมาย่านผู้ใดผีเข้าเจ้าศูนย์ติเจ้าก็ได้เอ้าเจ้าตายเป็นผีหนีเป็นเพิ่นแล้วก็อยู่ไผอยู่มันตัวเฒ่าเอ้ยเอาผู้ใดเจ้าคือสิห่วงหลายเนาะห่วงข่อยเฒ่าแสงเอ้ยกลางเว้นเสียกๆนี่เจ้าก็ยังปรากฏตัวให้เห็นไปที่สอบที่สอบซะเฒ่าเอ้ยอย่ามาหลอกมาหลอนพ่อลูกเต้าเขาสิย่านเฒ่าเอ้ยก็ขอเป็นห่วงจังได๋ตาโค้งกลับขึ้นมาจังซั่นเด้อเฒ่าเบิ่งตัวตนข่อยเจ้าก็คือเบิ่งลักษณะก็บ่ออกดีคนตายก็คนเป็นมันบ่คือกันคันผีนี่มันสิกลับล่างมาธาตุ4ได้จังได๋มันเป็นไปบ่ได้ดอกเฒ่า
คนแท้ๆคนกะคักลองจับลองบายมาเบิ่งผัวเจ้าสุดที่รักเจ้านี่ล่ะคนติเนี่ยคนนี่ล่ะเอ้าไม่หยังแม่นอยู่ติหั่นแม่นมัดตนมัดโตนี่ล่ะคันผีหลอกก็สิมาหลอกก้นน้องหาว่าเจ้าก็ได้เบิ่งซอยกันดูใหญ่เฒ่าแม่นผีคือคนกะคักนี่ล่ะผัวเจ้านี่ล่ะแม่นคนบ่ยายมัดโตนี่ล่ะมัดโตเลยติโอ้ยเจ้าบ่ทันตายอีหลีติเฒ่าแสงเอ้ยมาสิมาตายจังได๋มาหาบ่หาว่าเนาะเฒ่าสีเจ้าก็ได้จักแล้วโอ้ยสาธุเด้อแม่นติเฒ่าโอ้ยสาธุ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 ให้ข่อยสาธุแน่เถาะสาธุเอ้าคั่นว่าเจ้าเห็นข่อยจังซี่เจ้าย่านข่อยคักปานนั้นติเฒ่าย่านผีย่านคักย่านแน่เพิ่นน่ะก็ย่านตัวเนาะผีหลอกว่านี่แม่เนาะแม่ใหญ่เอ้ยเว้ามาข่อยขนลุกคำมั่นสัญญาก็คือจือคือจำบ่ได้คำมั่นสัญญาเออตั้งแต่ก่อนอยู่น้ำกันก่อนสิจีบกันพุ่นตัววางได้คือว่าฮักกันนี่บุพเพสร้างสรรมาตั้งแต่ข้างเข้าก่อนคือว่าฮักตั้งแต่พี่แสงแท้คือสิฮักผู้ดำผู้เดียวแท้คั่นว่าข่อยล่มเสียหายตายเสียจากเจ้าคือยังย่านข่อยคักเจ้าคือรังเกียจเดียดฉันข่อยแต่ละเท่าเจ้าย่านข่อยคักปานนั้นติตัดสวัสดิ์ขาดสิ้นปานนั้นติเจ้ากระได้ก็ย่านตัวเนาะตายไปแล้วเนาะทำบุญหาเรียบร้อยว่ามันสิบ่ยังติสนอกเนาะแม่ใหญ่เว้ามาจ๋าเนาะโอ้ยเว้าจังเว้าเจ้ายังเป็นคนบ่ทันตายอ๋อก็เป็นคนนี่ล่ะโอ้ยเจ้าเว้ามานี่สงสิเครียดให้ข่อยเท่าแสงเอ้ยน้อยใจซื่อๆนี่ล่ะเฒ่าเจ้าก็อย่าซื่ออย่าสะถืออย่าสะซ้าคนกำลังมีความทุกข์ความโศกท้อข่อยคิดมากจนประสาทร้อนกินกินกับบ่แซ่บนอนกับบ่หลับแล้วล่ะเฒ่าเอ้ยข่อยนั่นน่ะเป็นห่วงเจ้ากินบ่แซ่บนอนกับบ่หลับแล้วว่าสิกินบ่หลับนอนบ่แซ่บข่อยเว้าผิดคือเว้าถูกกินบ่หลับนอนบ่แซ่บเออนั่นล่ะโอ้ยเออเจ้าก็ไปมิตรไปมีคักเนาะบ้านเมืองเพิ่นนั่นกลับมาเวิ้นๆเจ้าก็ยังบ่มาแม่นเจ้าเฮ็ดหยังอยู่จนข่อยกับลูกได้ทำบุญหาเจ้าแล้วเด้อเฒ่าแสงเอ้ยเจ้าว่าจังได๋ก่อเฒ่าสีข่อยทำบุญให้เจ้าแล้วเดี๋ยววันเช้าเจ้าบ่ได้กินหรืออาจจะเป็นบ้าที่มาทำบุญอุทิศหาข่อยจังได๋ข่อยบ่ทันได้ตายข่อยยังเป็นผู้เป็นคนอยู่เจ้าก็ได้ยังเป็นผู้เป็นคนเออก็ยังเป็นผู้เป็นคนอยู่ตัวเฒ่าอาจจะบ่ฝันบ่ได้กินข้าวปุ้นนั่นติเฒ่านี่โอ้ฝันอยู่บ่ได้ฝันว่าจังได๋ข่อยยิ้มอ่องป้องอยู่ข้าวปุ้นก็หลายหลายเสียเฒ่าหลายเข่งหลายถาดญาติพี่น้องก็จักมาตั้งแต่ใส่เจ้านี่ใส่ในความฝันนี่ใส่สุดบักงามเลยเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์ลูกของเฮาก็ได้ถวายท่านทุกอย่างทุกประการบัดนี้ข่อยบ่ได้กินดอกเถาข่อยสิแตกแดกหาเอากินครับกินโพดกินโพโอ้สิพ่อเจ้าอ้วนเอื้องเรื่องแล้วแม่นก็สิมาท่านครับท่านแน่ปานนี้ป้าบ่กินใครเอื้องเรื่องดิเถาเจ้าก็ได้เอ้าบ่เป็นหยังดอกเถาเอ้ยมันบ่เป็นเสนียดจังไรอีหยังดอกโอ้เจ้าก็มาจังให้พ่อทุกคนบ่ทันได้ตายเจ้าก็มาแจกเขาหาข่อยโอ้ยเจ้าก็ไปคักไปแน่ไปบ่ส่งข่าวก็สิไปรู้ติเนาะได้ยินแต่ว่าเขาป่นเขาว่าแม่นตายแล้วก็พาลูกเฮ็ดบุญได้ยินแต่เพชรเพชรทองดอกแกะเขาหาลุงแนบอันนี้แกะเขาหาพ่อยายแสงบัดนี้แม่เฒ่าเอ้ยเฮ็ดไปแล้วมันก็บ่เป็นเสนียดจังไรอีหยังดอกเฒ่าจังซั่นมีแต่สิอยู่ดีมีสุขธรรมะค้าขึ้นล่ะเพิ่นว่าเฒ่าเป็นจังได๋ข่อยถามเจ้าซะเฒ่าแสงเจ้าร่ำรวยมาแน่บ่อันมาเที่ยวเนี่ยมาจังเสียคิดฮอดลูกคิดฮอดเมียบ่แม่นคิดฮอดแท้ข่อยบ่ใส่ล่ะว่าติจังซั่นเฒ่าเอ้ยตั้งแต่ไปกับพ่อลุงก็หลายผู้หลายคนบัดที่นี่ก็เกิดอุบัติเหตุในจังน้อยเกิดความผิดพลาดในจังน้อยมันมีโจรหลายไอ้ขโมยก็ได้ลักงัวลักควายไปบัดที่นี่พ่อลุงสีพ่อลุงแสงนั่นแตกสานางโม่ไปจักไปใส่บัดที่นี่ข่อยนำฉายาว่าบักแสนตีนไว้ข่อยก็แล่นเอาตายคือกันล่ะกลับมาก็บ่เห็นงัวเห็นควายบ่เห็นญาติพี่น้องบัดคั่นว่าสิกลับหันหลังกลับขึ้นจังซี่ข่อยก็เป็นห่วงแม่เฒ่าห่วงจังได๋เฒ่าเงินค้ำกำเกี่ยวมายืมเพิ่นมาทุกอย่างทุกประการจักสิเฮ็ดจังได๋จักสิขึ้นจังได๋ข่อยก็ไล่สู่ต่ออยู่น้ำหลวงสุนทรพุ่นล่ะเฒ่าไปเฮ็ดงานน้ำเพิ่นไปเฮ็ดการเฮ็ดงานบัดนี้เฒ่าเอ้ยข่อยก็ไล่ตั้งอกตั้งใจงานงานอะไรข่อยก็เฮ็ดทุกอย่างทุกประการเจ้าก็เบิ่งเปียงอยู่ในถุงข่อยนี่มีหยังเนื้อเนี่ยเบิ่งเปียงอะถุงใหญ่ๆนี่ถุงเจ้าเอามาน้ำเต็มร้อยกว่าสังบุญตัวเฒ่าเจ้าเปิดมาเปียงร้อยกว่าสังบุญตัวเงินก็ได้เอาป๊าดอยู่ในถุงในไทยขอนี่ร้อยกว่าสังแม่นปาดปาดมาคักมาแหน่ที่มาสิมาล่ำมารวยคักแถบบัดนี้มาสร้างบาเทอยากใส่บ่อันเงินร้อยสังมันบ่แม่นธรรมดาเด้อบัดนี้เฒ่าเอ้ยเฒ่าเจ้ามาสร้างหากิ่งกระดกกระเดียเถอันเฒ่าอันนี้ก็ได้อดทนนี่ล่ะเฒ่าอีหยังเฒ
้าอันเจ้ามาเมื่อยๆนั่นเจ้าสิกินข้าวก้อนหรือสิกินข้าวก้อนมันหมายความว่าจะได้กินข้าวก้อนไปกินข้าวก้อนอาเจ้าว่าคือจังเป็นคำกำกวงคือบ่เข้าหัวเข้าใจแต่ละเท่าบ่ก็อยากอายซุ้มจำสินอายจังไหนก็เว้ากะจ๋ามาจังแก้งซั่นตัวผัวรวยมาเนาะแม่ใหญ่เนาะให้กำลังใจผัวเนาะก็ว่ากินข้าวซื่อๆเนาะเจ้าก็ได้เนาะสิมากำกวมอีหยังเขาบ่นอนหลับแล้วว่าติเฒ่าเออคันเจ้าเมื่อยเด้อข่อยก็สิบีบสินวดให้เจ้าเดี๋ยวเฒ่าเด้อโอ้ยจะแม่นสิร่ำสิรวยข่อยบ่อายคนแล้วแม่ใหญ่เฒ่าเอ้ยบัดเนี่ยไปดนปานนี้เจ้ามีผู้บ่าวใหม่ไปเอาสิมีจังได๋ล่ะคันบ่เสียก็ถามมอมเบิ่งโลดค่อยไปตะวัดตะวาคิดฮอดแต่เจ้าผู้เดียวล่ะเธอคือมีโอ้ยมาเถอะมาเถอะว่าทางจังได๋อ้าวเจ้าไปกว่าก็นอนให้หาแต่เจ้าจักว่าไปให้ไปดีได้ยินข่าวว่าโจรป่นจังซี่กว่าก็ห้องให้กองก้นกองก้อยก็มันตายโอ้ยข่อยก็คิดคันอิงนําอนาคตของเฮาข่อยก็บ่อยากเป็นหนี้เป็นสินเป็นต่อเจ้าก็ได้บุบันมาเฮาก็เป็นสามีภรรยากันก็ดูแลซอยกันคันว่าเจ้าทําบุญทําทานก็บ่เสียเปล่าดอกเฒ่าเอ้ยเจ้ามีความรักมีความผูกพันกับข่อยคันว่าข่อยก็มาเป็นตัวเป็นตนจังซี่เฮาก็เขาวัดเขาว่าให้พระลูกพระเหลืองของเฮานั่นสืบแท่นต่อพระพุทธศาสนาเนาะเฒ่าเนาะโอ้จะแม่นดีให้เป็นหยังบุญหยังคุณสาธุเด้อนี่เฮมหนึ่งนะปาลิโยสันเสียงนะกระแสเสียงสำนวนวาดพุทธศาสตร์สิเก้าย่ำทำคอนทิศนาต่างกะอีดดอกเมยละละอาเบื่อดอกเบี้ยเฮงผู้แสดงกะพ่อตายเด็กคงของเงียนนะผัวมาเงียนค่อยจ้องมองดูกะสาบใสเพียกขังขัวเลี้ยวขังใสไหลเที่ยวแต่เบิ่งซ้อมเบิ่งซ้อมปวดขาบ่ใหญ่หลังคนลูกยังอ้อมยังอ้อมหนีไปก่อนแต่ดูตอนกูกแม่ใหญ่เอ้ยเลยบ่เห็นเวียนโบกไว้คืนดอกแม่จ้อยถอยกูถอยคือสิเว้าอยู่ในใจดอกบันบอลเทศบ่เปลี่ยนสักแตกย้อนสักแตกย้อนจังเครื่องฮอนดอกยางนิ่มนะได้ว่าละเท่าจักละก็ขึ้นคิดแต่เบิ่นละวันตีแล้วขวัญก็ขั้นเทศด้วยกันมีผู้ว่าอยู่สติเมจักละครับผู้ว่าในใจสติกสิบว่ามีดอกมีแต่ผู้มีศีลมีทานมากินทานน้ำเฮาอยู่เนี่ยมีแต่คนบุญคนกุศลต้นจะเป็นอนุโมทนาสาธุน้ำเพลินซะอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เด้อแต่แม่เตียงแล้วขายแล้วขายของอยู่แล้วก็ยังมาแถมสมพันธ์เอาหนึ่งจังว่านั่นละบ้านสุดท้ายสิเมียเราได้บ่ได้มาแถมอีกสักร้อยสองร้อยเนี่ยเปียกมาพอทักมาอีพอหลบรอของข่อยเนี่ยมาตียามไปก่อนหาได้อีกสักร้อยสิเนาะผู้นั่งอยู่ไกลๆก็มาเด้อเห็นนะอย่าขี้ที่มักมวนเด้อทั้งปุ่นก็ได้เด้อสาธุให้แข็งแรงเด้อพอเด้อคำพาคำเนียนคำวัดคำว่าไปโดนๆผู้ใดอีพอเด้อแม่ใหญ่เอ้ยเจ้าผัวยังดอกยูนิ่มนะกะมากอยู่ดูสะลอนแม่ใหญ่เอ้ยฟังไหลก่อนบ่เห็นลูกจากละผ้าห่างนะเห็นแต่บางเจตั้งฟังดีแล้วตั้งต่อสงสิใครอยู่บ่กะยมเจ้าจังบ่ไปดีบ่ใหญ่มวนบ่ยายเออจังซั่นได้แม่เนาะเอาละดีบ่ดีกะหากได้ตั้งต่อพ่อแห้งจนขาแข็งเหมือนซะเกี่ยวกินพองวินลำนะกะเทินมาฟังเลี้ยวให้มีแนวได้ประโยชน์ชื่อเอาโลดพวดมาลำดอกคำขอที่แสดงนะธรรมานี้เฮ็ดให้ใจสว่างแจ้งขจัดโลกทั้งจิตมโนในเป็นพิษเพิ่นให้เอาพระธรรมล้างนะสัมภังกายเฮานั้นอันโลคะดอกบังเบียดแม่ใหญ่เอ้ยเจียดยาหมออยู่ห่างกินเกกระสวงเศร้าโอ้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 โ
กินบุลาทำใจกระสวงไข่เบาย้อนนะปวดในใจยะวังทอนสิบบุลาพากระมองสวงร้อยทำใจพันทิพย์ปีบ่มีแล้วสิสวงหายทำมานั้นสิรักษาโลกไล่อันเกิดอยู่ดอกในจิตดินโนใจนั้นคือความคิดบ่เมนหัวดอกใจตีนนะท่านนั้นเป็นดอกยาตั้งรักษาความขี้ตะนีโอ้ยดินโนโลกขี้ที่นั้นแล้วนั้นแล้วแนวแก่ได้เต็งท่านโอ้ยนะโลกกว่าท่านี่นายานเพื่อนในอ่านดอกทรงสินเด่นโนส่วนบากความส่วนบากความยิ่งยุ่งโมโหนั่นควรเปภาวนาจังสี่แก่ดอกความยุ่งไงหงเห็นอีเมนะบทสรุปเพิ่นนินกันก็กระทำบุญดินโนให้เพิ่มพูนท่านศีลตลอดภาวนาด้วยจังสีสวยดอกสมบ่ให้เฮาพุทธทาสเชิญโยมญาติโอ้ยเชิญโยมญาติทุกท่านทำสร้างแต่ส่วนนี้นั่นละนำนะน้องนะยนั่นแล้วนิทานเรื่องแจกเข้าหาคนเป็นหรือว่าแรงอธิษฐานก็เป็นการสิ้นสุดอวสานคุณญาติคุณโยมดังที่คณะศรัทธาพี่น้องบ้านนาโพได้สรรับฟังโดยสมควรแจกการละเวลาเนาะแม่นเนาะสรุปย่อๆเว้าสู่ฟังคุณญาติคุณโยมเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นหลายกว่าปีพุ่นละโดยการประพันธ์เทศนาของบริเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุตตะสารพิมลคือว่าหลวงปู่พิมพาธรรมทินโนได้แต้มได้แตงเรื่องในห้อยแสงนี่แหละคุณญาติคุณโยมแจกเข้าหาคนเป็นการเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนี่คุณญาติคุณโยมแม่ยายสีเราเป็นห่วงผัวเราไปกะลายฝ่าลาเดือนได้คุณญาติคุณโยมแต่ว่ากะบ่เห็นผัวมาผู้อื่นกะมาแล้วสุดท้ายก็นึกว่าตายก็เลยตั้งอกตั้งใจก็เลยเฮ็ดบุญหาเสนแม่จังที่พระเหลืองพระเนเทศสุโยมแม่ฟังเข้าสู่ล่มกาสบพัดว่าการทำบุญกระทำทานแม้นสิตายหรือสิเป็นก็ตามแต่เราสามารถที่จะกระทำบำเพ็ญได้จังอีพ่ออีแม่พี่น้องชาวบ้านนาโพนี่ล่ะได้จำอุโบสถศีลหรือว่าศีล8เนาะแม่เนาะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นทานจังเฮาได้เฮ็ดบุญตักบาตรหยาดพบตักบาตรหยาดน้ำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเข้ามีการอุทิศสะอุทิศสะแปลว่าการจำเพาะหรือว่าเจาะจงยกไปให้จังคุณแม่ยายสีนี่ล่ะเล่าเจาะจงไปผัวเล่าว่ายายแสงเล่าก็ได้รับเพราะมันธรรมดาได้คุณญาติคุณโยมเข้าปุ้นหลายก็อิ่มคักอยู่ในความฝันตื่นขึ้นมาเคยอิ่มคักกินแน่แต่บ่อยากกินข้าวเป็นเรื่องที่ให้คุณญาติคุณโยมได้คติธรรมเตือนสอนว่าการทำบุญทำทานบ่ได้จำแนกเวลาเด้อแม่เด้อสิเป็นผู้ตายผู้ยังเราก็สามารถที่จะกระทำได้เราต้องมีแรงอธิษฐานอธิษฐานจิตอธิษฐานใจหยาดน้ำหยาดพรไปดวงจิตวิญญาณนั้นๆมารับเอาส่วนพลาทานอาตมาภาพแนะนำคณะสงฆ์องค์แสดงพระสัทธรรมเทศนาทั้ง3เรื่องตั้งแต่เช้าพุ่นนี้แม่จนฮอดเกือบเวลา2ทุ่มพอดีก็ขอบคุณทั้งด้านวิดีโอพระเทศแหล่ช่องพระเทศแหล่อีสานได้นำการเผยแพร่ในทำนองสรพันยกถาและก็สิ่งที่ขาดว่าได้ก็คือท่านอาจารย์พระครูปลัดที่กระเทพนรินโทเจ้าวาดสมภารเจ้าวาดได้ให้สถานที่และก็สิ่งที่เบ้าบ่ถึงบ่ได้นั่นก็คือโยมพ่อโยมแม่พี่น้องชาวบ้านนาโพทุกท่านทุกคนได้ให้อาตมาภาพทั้ง3ลูก3นามตลอดถึงอีพ่ออีแม่ผู้มานั่งฟังพระธรรมเทศนา
ตั้งแต่เช้าจนวันดึกเนาะแม่เนาะก็ขอบคุณอนุโมทนาขอบใจหลายๆเด้อแม่เด้อด้วยอำนาจที่คุณญาติคุณโยมได้เฮ็ดได้สร้างได้ก่อได้แปลงตั้งแต่ต้นจนอวสานด้วยอำนาจรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยะเตชะสาขอญาติโยมจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยนึกคิดสิ่งนั้นเป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงทุกท่านทุกคนดังรับประทานวิสัสนามาก็สมควรแก่กาลและเวลาเอวังก็มีด้วยปการชนียะถาวะลิวหาปุลาปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิทังอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพเพเตยามิวันจันตุสัมปรองโกวินาสตุมามเตมภวันวันตรายโยสุขินเทขายุโกภวาภิวาทนเสริสเนจังวุฒาปัจจัยโนจตตารวมธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลา